ปึ๊บโอ้โหเปิดไปสองหน้าเนี่ยไม่เป็นไรครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งกันนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพิเศษนะครับวันนี้ใครอยู่บ้านบ้างนะครับใครอยู่บ้านบ้างใครอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอ่ะนะฮะวันนี้ถือเป็นคลาสพิเศษนะครับคลาสพิเศษเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ต่อไปแต่อาจารย์จะบอกว่าคลาสเนี้ยนะครับมันจริงๆมันเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากทำมาสักระยะหนึ่งละแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามาทำสไลด์มันนะครับวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเขียนนะครับเรียกว่าเป็นสอนโดยเหมือนกับสมัยพวกเราเรียนประถมมัธยมนี่แหละนะฮะก็คือว่าเรานะครับจะมาใช้ในส่วนของกระดานดำแบบหน้าจอเลยนะครับมาเขียนให้ดูนะฮะว่าวันนี้นะครับถ้าคุณอยากพาสซีฟนะฮะกับสีกรุงประกันชีวิตเนี่ยนะครับเราสามารถพาสซีฟได้หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนยังมองในส่วนของประกันวินาศภัยนะครับเป็นตัวหลักไม่ผิดที่เราคิดแบบนั้นคิดถูกแล้วแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะพามาเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับการที่คุณอยู่ที่ไหนที่หนึ่งนานๆเนาะแล้วเรามองว่าที่เนี้ยมันเป็นตัวเสริมแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจารย์จะพาคุณมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณบอกว่าเป็นที่เสริมเนี่ยมันอาจจะเป็นที่หลักคุณก็ได้และเสร็จแล้วไอ้สิ่งที่คุณว่าเป็นที่หลักเนี่ยก็สามารถเป็นที่เสริมให้คุณได้นะครับอาจจะกลับกันเลยก็ได้มุมต่างกันเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรในแน่ประกันชีวิตหรือไม่มีนะครับอยากให้ลองฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะห้ามพลาดแม้แต่วินาทีใดเลยนะครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นทั้งเรื่องที่ง่ายและเรื่องที่ยากนะครับเราจะมีการคำนวณกันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณอาจต้องมีนะครับถ้าคุณถ้ามีจะช่วยให้คุณอินมากขึ้นนะครับนั่นคือเครื่องคิดเลขหรือว่ามือถือคุณนี่แหละครับให้พยายามเตรียมปุ่มเครื่องคิดเลขให้คิดได้ว่าเอ๊ะเครื่องคิดเลขเราอยู่ตรงไหนวะโปรแกรมเครื่องคิดเลขถ้าไม่เคยได้ใช้รอบนี้นะครับจะได้ใช้กันแล้วนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าวันนี้นะครับเราทำวินาศภัยทำประกันชีวิตเนี่ยนะครับเอ๊ะตัวไหนควรทำเป็นตัวหลักวันนี้ทุกคนไปโฟกัสวินาศเอ๊ะเราโฟกัสประกันชีวิตจะได้ไหมนะครับดีหรือเปล่ากับสีกรุงดีไหมผลิตภัณฑ์น้อยจังเลยนะครับโอเควันนี้เราจะมาเคลียร์ประเด็นตรงนี้กันนะครับอาจารย์จะมาขยายในส่วนของเขาเรียกว่าดาร์กโหมดอะไรกันเนาะมุมมืดในส่วนของจริงๆผมอาจารย์เคยเห็นเขาทำคอร์สแต่อาจารย์ก็ไม่รู้เขาจะพูดในเชิงของอีกมุมหนึ่งที่อาจจะนี่เป็นด้านนี้ซะหน่อยนะครับในของวินาศภัยนะแต่มันคือความจริงนะอาจารย์ต้องบอกก่อนนะครับแต่มันคือความจริงนะแต่มันคือความจริงที่อยู่ในมุมนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกให้เรามองตรงนี้และอยากให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าบอกว่าเฮ้ยวินาศภัยไม่ดีไม่แต่เราอยากให้รู้ว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับย้ำก่อนนะอาจารย์ไม่ได้แบบโน่นนั่นนี่นะครับแต่อยากเห็นว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนก็จะคิดแบบนี้ได้เพราะเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดกับคุณได้แล้ววันนี้เหตุการณ์แบบนี้ทำไมไม่เกิดกับประกันชีวิตวันนี้อาจารย์จะมาเคลียร์ให้ดูครับไม่มีการสไลด์ใดจริงๆนะครับทุกอย่างเขียนด้วยลายมือเพราะฉะนั้นบางอันอาจารย์ไม่ออกนะอาจารย์ไม่ได้ลายมือสวยนี่ครับแต่เอาแค่ว่าเราอยากให้คุณเห็นภาพแล้วเราคิดไปพร้อมๆกันเลยกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะ10ล้านนะครับทั้ง10ล้านคนนะครับกับอาจารย์ด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรฮะมีมากมีน้อยมาสอนทุกคนว่าฟังแต่ต้นจนจบคุณคือคนแรกครับบอกเลยว่าณตอนนี้คุณคือคนแรกอาจารย์จะมาผ่าให้ดูว่าคุณพาสซีฟกับประกันชีวิตหรือเปล่าวันนี้คู่คนไปเรียนโอ้ผลิตภัณฑ์น่าขายจังเลยถามว่าวันนี้ถ้าเอาตรงนะครับอาจารย์เชื่อว่าสิ่งหนึ่งของประกันชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผลิตภัณฑ์ดีถามสองอย่างนะอาจารย์เลือกสองอย่างระหว่างผลิตภัณฑ์ดีนะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยแต่เราอ่ะไม่มีเขาเรียกไม่มีแพชชั่นในการที่จะออกไปขายกับสองเลยเรามีแพชชั่นครับเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้มันสามารถที่ทำถ้าเราทำแล้วมันสามารถทำได้ผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้ดีมากแต่เรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นกับการทำงานคุณคิดว่าใครจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันระหว่างคนที่ผลิตภัณฑ์ดีมากเลยแต่ไม่มีแพชชั่นครับกับคนที่สองคือรู้สึกว่ามีแพชชั่นนะครับกับการทำงานแต่ว่าสินค้าอาจจะไม่ได้ดีเท่าคนแรกนะคุณคิดว่าคนแรกหรือคนที่สองจะดีกว่ากันใครคิดว่าคนแรกกดหนึ่งครับคนแรกคือของดีแต่ไม่มีแพชชั่นในการทำงานคนที่สองครับมีแพชชั่นในการทำงานแต่ไม่ได้ของก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับคิดว่าคนที่หนึ่งหรือคนที่สอง
ถ้าคิดว่าคนที่1กด1นะคิดว่าคนที่2กด2นะครับโอเคนะคิดว่าคนที่1กด1คิดว่าคนที่2กด2นะพิมพ์มาในแชทให้อาจารย์ด้วยนะครับอ่ะเราจะได้คุยได้เคลียร์กันในส่วนนี้นะครับอ่ะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเห็นตรงกันหรือเปล่าด้วยนะเราเห็นตรงกันเอางี้ครับระหว่างคนที่สินค้าดีแต่ไม่มีแพชชั่นกับคนที่แพชชั่นหมายถึงความหลงไหลครับความหลงไหลหรือว่าแบบรู้สึกว่ามีคล้ายๆกับพลังนะฮะในการที่จะทำมันนะฮะโอเคไหมความหมายนี้กับคนที่สองคือเอ้ยสินค้าเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกก็ตีกลางๆอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงครับมีแพชชั่นที่จะทำมันคิดว่าคนที่หนึ่งหรือคนที่สองมาละนะครับคุณทอมมี่คนที่สองครับคุณธีรจิตคนที่สองครับคุณต้อมเนาะคนที่สองอ่ะโอเคส่วนใหญ่เราเลือกคนที่สองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากให้คุณเห็นแพชชั่นในการทำประกันชีวิตเพื่อทำให้แพชชั่นนั้นมองเห็นถึงความเป็นแพสซีฟนะมองเห็นในความเป็นแพสซีฟจริงครับเพราะอะไรเพราะอาจารย์เชื่อว่าผลิตภัณฑ์มีหลายสาขามีหลายที่มีหลายผู้จัดการหลายคนเขาพูดครับแล้วก็เอ้ยเราไม่เราอยากขายแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยขายไปมันก็จะขายเป็นคนๆใช่ไหมครับวันนี้ส่วนใหญ่ประกันชีวิตเราเลือกแบบเฮ้ยขายเพื่อเป็นงานเสริมมองไหมเราขายเพื่อเป็นงานเสริมเพื่อเสริมตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้อาจารย์จะให้มองมุมหนึ่งว่าถ้าคุณจะตั้งใจจริงๆอ่ะคุณสามารถขายเป็นแพชชั่นได้เลยขายเป็นแพสซีฟได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็สำคัญคือคุณสามารถสร้างทีมประกันชีวิตของคุณให้แข็งแกร่งและมีโอกาสแข็งแกร่งสูงด้วยนะครับประกันชีวิตนะครับประกันแนสภัยเนี่ยนะครับเราบอกว่าแฮปปี้สามปีแฮปปี้ชั่วโคตรนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งประกันชีวิตเนี่ยอาจารย์มองว่า3ปีนะก็แฮปปี้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้แฮปปี้สุดๆเหมือนฝั่งวีนะแต่ถ้าคุณทำมันก็แฮปปี้สุดๆได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับกระดาษแรกนะครับคราวนี้กระดาษแรกมาดูอาจารย์จะเขียนอะไรนะครับขออนุญาตเนาะมาละปั๊บโอเคโอเคนะครับกระดาษตัวแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเงื่อนไขความยากความง่ายนะครับพอเป็นสมาชิกนะครับเราพูดถึงนี้แล้วกันอาจารย์พูดถึงว่าถ้ากรณีนะครับกรณีนะครับคุณเป็นสมาชิกเนาะเราเป็นสมาชิกสีกรุงเนี่ยนะครับกรณีไม่มีบัตรนะครับคุณไม่มีบัตรในหน้าเลยไม่มีบัตรในหน้านะครับเราแยกเป็นสองฝั่งนะครับเปิดเป็นสีน้ำเงินนี่เป็นวินาศนะครับโอ้เดี๋ยวโทษทีมันต้องใช้สีแบบนี้เนาะปึ๊บโอเคเดี๋ยวลบตัวนี้ก่อนนะครับสีเงินตัวนี้นะครับเป็นวินาศนะครับส่วนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีแดงเป็นสีอะไรดีสีนี้กันนะครับปึ๊บโอ้ยสีตัวนี้เป็นฝั่งประกันชีวิตแน่นอนนะครับถ้าเราไม่มีบัตรในแน่ถูกไหมในแน่ใดๆเลยครับไม่มีเลยนะไม่มีบัตรในแน่ใดๆเลยนะครับเราอาจจะมาขายฝั่งวินาศภัยนะครับรับค่าแนะนำใช่ไหมรับค่าแนะนำใช่ไหมครับฝั่งประกันชีวิตบอกว่าไม่ได้เลยครับไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าทำไมเป็นสมาชิกเนี่ยถึงต้องไม่สามารถขายประกันไม่สามารถซื้อตัวเองได้บอกเลยนะคุณเคยมองว่าเฮ้ยเป็นสมาชิกใช่ไหมฮะซื้อไลฟ์ไม่ได้ใช่ไหมซื้อไลฟ์ไม่ได้นะครับแย่จังเลยวันนี้อาจารย์จะให้คุณมองตรงนี้ใหม่ครับเป็นมันดีจังเลยโอเคไหมนะครับเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเรารับค่าแนะนำนะครับซึ่งมีค่าแนะนำเท่าไหร่ครับ 1%สองคือรับเลยครับรับส่วนลดซื้อให้ตระกูลเรียกว่าตระกูลได้เลยนะซื้อให้ตระกูลนะครับครอบครัวที่นามสกุลเดียวกันเนาะนามสกุลนะครับขออนุญาตกันเนาะนามสกุลเดียวกันนะครับนามสกุลเดียวกันเนี่ยจัดไปเลยนะครับไม่รู้เท่าไหร่คุณสามารถซื้อได้ซื้อครอบครัวได้ได้รับส่วนลดไปจัดเต็มนะจัดเต็มไปเลยนะครับแล้วแต่นะฮะโอเคไหมสามารถจัดเต็มได้เต็มที่เลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาครับ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นระดับ6ปั๊บเราเนี่ยได้ค่าแนะนำนะถ้าเราแนะนำคนอื่นได้ 1% ใช่ไหมได้ 1% นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำใครคุณก็ได้ 1% เขาซื้อเองเขาได้ 1% โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีบัตรในหน้าเลยนะฮะแน่นอนครับว่าประกันชีวิตเนี่ยเราขายไม่ได้แล้วเราขายให้ใครไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเราอาจจะแบบถ้ามีประกันชีวิตเราอาจจะต้องอะไรครับต้องฝากครับฝากครับฝากแม่ทีมใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีประเด็นขึ้นว่าฝากแม่ทีมดีหรือไม่ดีฝากลูกทีมดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีนะครับส่วนหนึ่งว่าการฝากมันก็สามารถทำได้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ฝากนะครับโอเคนะอันนี้คือไม่มีบัตรในหน้าเนาะสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองนะครับดูนะถ้ากรณีนะครับเราเรียกว่าเรียกว่าเรามีนะครับมีบัตรนายหน้านะครับเอาตัวไหนดีเอาวินาศภัยก่อนเนาะวินาศภัยอย่างเดียวเนี่ยมีวินาศภัยอย่างเดียวนะครับมาดูกันปืดนะครับเรายังเปิดนะครับฝั่งชีวิตเนี่ยไม่ได้ครับขายเองก็ไม่ได้นะครับเป็นคนอื่นขายก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะฝั่งวินาศภัยนะครับคราวนี้เราจะได้อะไรบ้างครับดูนะเราก็จะได้อะไรครับแนะนำ 1% นะครับอันนี้สรุปคร่าวๆนะจริงๆพวกเรื่องนี้คุณไปเรียนในสุด MGM ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ดีไปฟังว่าแล้วพอนี้คุณเป็นระดับ5เลยยังไม่ถึงเหรอเป็นระดับ5นะถ้าเป็นระดับ5เพิ่งมีก็ได้ค่าสายงานใช่ไหมครับค่าสายงานนะครับก็อีก 3%ใช่ไหมนะครับแล้วก็ขายให้ใครก็ได้ใช่ไหมได้ค่าแนะนำโทษทีครับได้ค่าคอมสินะครับแนะนำได้ค่าคอมนะครับถ้าพื้นฐานก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5ถึงอันนี้ถ้าเป็นรถเนาะถึงประมาณสัก 12-15% นี่คือสูงสุดนะครับ 15% สูงสุดคือเอาค่าสายงานมารวมด้วยนะครับนี่คือที่เราจะขายได้แต่ประกันชีวิตถ้าคุณมีแค่บัตรในหน้าวินาศภัยนะครับคุณไม่สามารถขายประกันชีวิตได้เหมือนเดิมครับถ้าอยากขายก็ต้องฝากครับฝากแล้วมันน่าฝากหรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับในกรณีถ้าเราแบบหน้าเราไปฝากแม่ทีมนะครับเราไปฝากลูกทีมเนาะหนึ่งนะครับถ้าคุณฝากอันนี้อาจารย์เป็นหมวดฝากนะถ้าคุณฝากนะครับค่าคอมจะเข้ารหัสที่แจ้งครับโอเคไหมค่าคอมจะเข้ารหัสที่แจ้งครับหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าถ้าคุณขายงานนะครับเบี้ยสัก10,000 บาทเบี้ยรวมแล้วเบี้ย100,000เลยคุณหามาได้เบี้ย100,000คุณได้ค่าคอม 20% คุณได้20,000 บาทแต่20,000 บาทเนี่ยเนื่องจากว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีนะครับนี่ถือว่าเป็นรหัสแม่ทีมเนาะไม่ได้มีนะครับคุณไม่ได้มีในส่วนของตัวบัตรในหน้าประกันชีวิตนะครับค่าคอมในส่วนนี้ก็จะถูกโอนเข้าไปให้กับแม่ทีมของคุณคราวนี้มี2 อย่างครับแม้ว่าคุณจะฝากแม่ทีมหรือลูกทีมนะครับพอมันเข้าบัญชีเขาแล้วนะครับคุณก็ต้องไปตามเอาครับก็ต้องโทรครับว่าพี่คอมเข้าหรือยังนะครับผมเชื่อว่าใครที่เป็นแม่ทีมแล้วมีลูกทีมมาฝากรหัสเราเนี่ยจะโดนตามแบบนี้บ่อยๆนะครับแม่ทีมบางคนไม่ได้มีปัญหาพร้อมจะจ่ายบางคนฝากลูกทีมต่อการตามแม่ทีมเนี่ยบางทีง่ายกว่าตามลูกทีมนะแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ละเคสคุณฝากได้แต่อย่าลืมนะครับงานประกันชีวิตเนี่ยสัญญามันประมาณสัก2 ปีถึงถ้าเอาแบบชำระเบี้ยเนาะบางทีมันถึง99 ปีเนี่ย99 ปีนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตามกันไปจนถึงอายุก็ไปถึง99 ปีถูกไหมนะฮะโอเคนะนี่คือถ้าไม่มีบัตรนะครับเราจะต้องฝากรหัส
แม่ทีมไว้นะครับฝากไว้แล้วก็บัญชีก็จะเข้าแม่ทีมถ้าเป็นรายเดือนคุณโทรตามจี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแม่ทีมคนไหนนะครับที่แบบเฮ้ยวันนี้ถ้าคุณเป็นระดับ4แล้วคุณไม่สนับสนุนให้ลูกทีมคุณนะครับที่เป็นนักขายที่ขายเข้างานคุณไปสอบประกันชีวิตไปสอบในหน้าประกันชีวิตนะครับอยากให้คิดใหม่อยากให้คิดใหม่นะตอนนี้เลยเพราะไม่งั้นพอลูกทีมคุณนะครับรู้ว่าเฮ้ยประกันชีวิตของสีกรุงเรามันมีเทคนิคการขายที่เยอะมากนะครับแล้วมันมีผลิตภัณฑ์หลายๆบริษัทเขาสามารถไปขายที่ไหนก็ได้เขาก็มาฝากคุณเสร็จปั๊บคุณจะต้องโดนโทรจี้นะครับพี่คอมเข้าหรือยังคอมเข้าหรือยังอย่าลืมนะครับเคส2เคสแรกมีปัญหาแต่ต่อไปชีวิตคุณโตเรื่อยๆนะลองคิดสภาพดูว่าถ้าเราวันนึงนะครับเราคิดถึงเนาะมีแต่คนมาฝากงานเราหมดเลยอะแล้วเขาโทรมาตามเราอะเพราะค่าคอมมันเข้าบัญชีเราอะในฝั่งวินาศยังจำกันได้ไหมรู้สึกไหมว่ามันยากเกินโคตรยากเลยเนาะแบบเอ้ยมันต้องมานั่งตามบางทีงานใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มองเห็นแล้วกันแต่คราวนี้อาจารย์จะมาทำให้ฟังว่าเอ๊ะถ้าวันนี้อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งมีแค่อีกคนหนึ่งมีแค่บัตรในหน้าเห็นไหมครับบัตรในหน้าประกันชีวิตนะครับย้ำนะมีแค่บัตรประกันชีวิตคนนี้มีภาษีดีกว่ายังไงคนนี้มีภาษีดีกว่ายังไงอะยุคคนเดิมครับเปิดครับหนึ่งคนคนนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งวินาศภัยอีกคนหนึ่งก็ฝั่งประกันชีวิตเห็นนะสองคนเมื่อกี้นะครับอ่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้คนนี้ขายประกันชีวิตอะไม่ได้นะครับแต่วินาศเขาโอเคได้ 1% ได้ค่าใช้งาน 3% อ่ะคราวนี้มาดูกันคนคนนี้นะครับเป็นมีแค่บัตรในหน้าประกันชีวิต1ครับเขาขายประกันชีวิตนะครับขายได้ไหมขายได้ครับคอมไล่เหมือนแต่ 0.2 นะครับถึง 40% นะฮะ 40% เลยนะ 40% นะครับมีค่าใส่งานนะครับค่าใส่งานจะอยู่ที่1นะครับ1-3%เห็นนะครับ 1-3% นี่คือค่าใช้งานของฝั่งประกันชีวิตนะครับวงเล็บให้กันว่าเบี้ยปีแรกนะครับเบี้ยปีแรกเท่านั้นนะครับอาจารย์จะบอกก่อนนะว่ามีใครสูตรอาจารย์เขียนจบแล้วเนี่ยมีใครอยากได้ตัวแบ็คบอร์ดตัวนี้มั้ยครับมีอยากได้มั้ยอยากได้ไฟล์แบ็คบอร์ดตัวนี้มั้ยนะครับถ้าอยากได้ถ้าอยากได้พิมพ์อยากได้มานะครับเนาะอาจารย์จะส่งให้นะครับจะทำเป็นไฟล์และส่งให้นะครับชอบตัวไหนจำได้ก็จำนะครับหมายถึงว่าบางทีเขียนเนาะเราจะเขียนได้เขียนงานเนาะไม่ต้องไปดูก็ถือว่าเป็นคู่มือในการดูไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับ1-3% นะครับได้ 0.2-40% ในขณะที่วินาศนะครับบางคนบอกวินาศเรานะครับเราคือพอเรามีบัตรในหน้าประกันชีวิตเนี่ยเราอัพเป็นรีวิว5ได้หมดนะครับอัพระดับ5ได้หมดเลยนะครับเป็นเป็น L5 ดีกว่าเนาะโอเคนะเป็นเลเวล5ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็สามารถอัพเป็นเลเวล5ได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมเป็นเลเวล5ได้เหมือนกันครับคือต่างกันนะถ้ามีแค่บัตรวินาศภัยเนี่ยคุณจะอัพเลเวล5ได้แค่อะไรครับได้แค่วินาศนะประกันชีวิตคุณอัพไม่ได้เราไม่ให้อัพนะครับจะต้องมีบัตรในแน่ประกันชีวิตเท่านั้นเราถึงให้อัพนะครับโอเคแต่ตัวนี้ถ้าคุณมีประกันชีวิตปั๊บคุณสามารถอัพเลเวล5ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอัพเลเวล5ได้ทั้ง2ฝั่งเลยเนาะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับคุณสามารถอัพเลเวล5ได้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งประกันชีวิตนะครับแล้วก็ฝั่งวินาศภัยเห็นไหมครับสอบทีเดียวนะฮะได้อ้าวแล้ววินาศรับเลเวล5อาจารย์แบบนี้เราได้ค่าใส่งานไหมคราวนี้ดูเลยครับถามว่าเราได้ค่าสายมันไหมอ่ะถ้าคุณเราสามารถที่จะขายนะครับขายได้นะเอาอย่างก่อนเอาแนะนำก่อนนะครับเราแนะนำได้นะครับได้แนะนำก็ 1% นะครับเราขายได้ครับแต่ตอนนี้เราไม่บัตรขายให้ตัวเอง
นะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับวงเล็บว่านามสกุลเดียวกันนะนามสกุลเดียวกันเข้าใจไหมครับนามสกุลเดียวกันนะครับก็ถ้าเราขายนะครับเราก็รับส่วนลดไปเลยนะครับก็ส่วนลดก็อยู่ที่5แล้วก็น้อง 5% จริงๆต่ำกว่านั้นก็มีนะครับถึงประมาณละ 20% แล้วกันเนาะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แต่นะครับค่าสายงานแค่นั้นได้นะครับไอ้ 3% เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งเป็นค่าสายงานเนาะเรียกว่าค่าสายงานด้วยแล้วกันนะครับค่าสายงาน 3% เนี่ยคุณก็ได้นะได้นะครับถ้าสมมุติว่าทีมขายนะครับทีมที่อยู่ใต้เราอ่ะหรือคนที่แนะนำเรามาขายเนี่ย 3% เราก็ได้นะค่าแนะนำเราก็ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนฮะถ้าคุณอยากคุณมีแค่บัตรชีวิตใช่ไหมตรงนี้ครับทั้งหมดกรอบชมพูเนี่ยเขาจะเรียกว่าโฮไว้เนาะนะครับโฮจะเป็นโฮแบบนี้ดิเป็นตัว e นะครับโฮหรือให้พูดง่ายคือเก็บไว้ครับเก็บครับเก็บจนกว่าจะจนกว่าคุณเนี่ยนะฮะจนกว่าเก็บนะครับจนกว่าจะมีบัตรวินาศครับหมายความว่าครับหมายความว่าถ้าวันนี้คุณทำประกันชีวิตปั๊บคุณไปบางคนเกิดมาแบบเฮ้ยผมไม่อยากขายนะผมอยากแนะนำครับผมอยากเล่นเน้นแนะนำเป็นหลักครับอาจารย์โอเคไหมผมอยากเน้นแนะนำเป็นหลักครับได้ไหมนะฮะได้ไหมครับคำตอบคือได้ครับแล้วเป็นการที่แบบเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยเกิดมาเพื่อแนะนำนะฮะอยากแนะนำอย่างเดียวผมไม่ได้มีปัญหาที่ต้องรีบไปขายผมแนะนำไปสอบประกันชีวิตครับเพราะว่าตัวเนี้ยคุณแนะนำให้เขาซื้อคุณได้ค่าแนะนำแต่โหยก่อนนะครับโหยก่อนคุณสอบบัตรได้หน้าได้ปั๊บมีบัตรได้หน้าวินาสไปค่อยๆทยอยไปสอบสอบผ่านปั๊บรับเลยฮะเอาไปทั้งหมดเอาไปทั้งหมดเลยเอาไปทั้งหมดเลยเนาะไปทั้งหมดเลยนะครับประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเอาไปทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยว่าไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแนะนำนะครับ10คนคุณก็ได้ค่าแนะนำนะฮะ 10% ของยอดคนละ 1% เนาะจากยอดนั้นนะครับสำคัญคือข้อนี้ครับที่ต่างกันคุณขายประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตได้ด้วยนะครับได้ด้วยเห็นนะไม่ต้องไปฝากรหัสใครนะครับไม่ต้องไปฝากรหัสใครคุณสามารถขายได้เลยวันนี้ลูกทีมคุณนะครับมีงานประกันชีวิตมายอด3ล้านโอ้โหคราวนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเอามาฝากพี่เลยน้องพี่มีรหัสแก้งานพี่ก็ได้เห็นไหมถ้าลูกค้าเขาต้องการซื้อแล้วเขาก็อยากได้ค่าคอมถูกไหมครับค่าคอมมันยั่วใจก็ขายมาถูกไหมดีกว่าปล่อยลูกค้าทิ้งถูกไหมครับขายมาก็มาฝากรหัสเรายอดเราได้ไหมเราก็ได้ยอดครับโอเคปะเราก็ได้ยอดอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติวันนี้คุณเป็นเลเวล5แล้วคุณมีระดับ6ซื้อระดับ6ซื้อนะยอดเรานับให้นะครับค่าคงค่าคอมเราไม่อะไรให้นะโหไว้ก่อนแต่ยอดเรานับให้เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณมีบัตรในหน้าประกันชีวิตแค่ใบเดียวคุณสามารถทำงานได้ทั้ง2ฝั่งเลยใครไม่อยากขายนะย้ำว่าถ้าใครไม่อยากขายไม่อยากไปขายวินาศภัยแต่อยากแนะนำให้คนซื้อถูกคุณมีบัตรประกันชีวิตก่อนเลยครับไม่ต้องไปสอบเลยนะเน้นย้ำนะไม่ต้องไปสอบเลยนะไม่ต้องไปสอบวินาสอบประกันชีวิตให้ได้ก่อนเลยเพราะอะไรเพราะตรงนี้ไงถ้ามีประกันชีวิตเห็นไหมครับคุณทำงานได้สองด้านเลยแต่ถ้าคุณมีวินาศครับคุณทำงานได้แค่ด้านเดียวจะขายประกันชีวิตก็ไม่ได้เห็นปะก็ได้แค่วินาโอเคคุณอาจจะได้ค่าหักค่าคุณอาจจะได้ขายปั๊บได้ค่าคอมเลยถูกไหมครับขายปั๊บได้ค่าคอมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ขายให้คุณใครก็ได้คุณก็ได้ค่าคอมคุณได้เงินก้อนไปแต่ถ้าวันนี้เขาอยากซื้อประกันชีวิตขึ้นมาคุณขายไม่ได้นะครับถูกปะจะไปฝากแม่ทีมนะฮะก็เงินก็เข้าแม่ทีมเสร็จแล้วก็ต้องไปตามแม่ทีบางทีตามกันไปตามกันมาเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่แน่ไม่นอนเนาะบางคนมีปัญหาบางคนไม่มีปัญหานะครับ
สุดท้ายมันก็เหมือนว่าเราทำไม่ได้แล้วประกันชีวิตอย่าลืมนะครับมันเป็นสัญญาแบบยาว2ปีขึ้นนะครับ3ปี4ปี5ปี10ปีโอเคเอาแค่จ่ายเบี้ยนะลูกค้าบางคนจ่ายเบี้ยถึงอายุ60ปีอ่ะสมมติลูกค้าเริ่มทํา30ปีจ่ายเบี้ยจนถึงอายุ60ปีลูกค้าจ่ายเบี้ย30ปีเราจะต้องตามกันถึงจนถึง30ปีเลยหรือเปล่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็สําคัญนะอีกนึงวันนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังแล้วกันเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเรามีบัตรในแน่ประกันชีวิตเราสามารถทำงานได้ทั้งสองอย่างเราสามารถขายครอบครัวได้เลยนะรับส่วนลดรับส่วนลดนะครับหักส่วนลดส่วนรายได้เหมือนปกติเลยนะครับคุณได้ส่วนลดเท่ากับคุณเป็นระดับ5เลยแต่ถ้ากรณีเป็นขายคนอื่นไม่สามารถทำได้เพราะถือว่าคุณไม่มีบัตรในแน่โอเคไหมคุณมีบัตรประกันชีวิตคุณอัพให้เป็นรีวิว5นะครับส่วนลดที่คุณขายครอบครัวเนี่ยคุณก็ได้แบบรีวิว5นะรีวิวไม่ใช่รีวิว6นะได้แบบรีวิว5นะครับนี่คือสิ่งที่ต่างกันเพราะฉะนั้นลองมองนะครับอาจารย์ถามว่าถ้าแบบนี้ในมุมมองที่อาจารย์คุยอยู่เนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติเรายังไม่มีบัตรอะไรเลยเราควรจะมีบัตรอะไรก่อนครับประกันชีวิตหรือว่าวินาใครคิดว่าประกันชีวิตพิมพ์ชอช้างนะใครคิดว่าวินาพิมพ์โมแหวนมานะครับโอเคไหมนะลองพิมพ์มานะครับเราจะได้รู้กันโอเคนะบางคนก็บอกเฮ้ยวินาทก่อนดีกว่านะครับอ่ะย้ำทีนะวินาทเราขายได้แค่ประกันวินาทอย่างเดียวนะครับวันนี้ถ้ามีลูกค้าเราเดินเข้ามาบอกนะคุณทอมมี่ว่าขอซื้อประกันชีวิตพี่อยากได้ประกันชีวิตพี่จำได้ว่าเห็นสีกรุงเขามีขายตัวนี้ใช่ไหมน้องทำตัวเป็นนายหน้าสีกรุงพี่อยากซื้อสักสิบล้านคุณทอมมี่ทำไงครับสมมติถ้าลูกทีมไม่มีก็ต้องไปฝากแม่ทีมใช่ไหมเราก็ต้องไปฝากแม่ทีมฝากแม่ทีมเสร็จเราเป็นลูกทีมเขายอดไปหาใครครับยอดก็ไปหาแม่ทีมถูกไหมยอดไปหาแม่ทีมเราเป็นคนหางานไหมแต่ยอดต้องไปหาแม่ทีมแต่ข้อดีแต่ถ้ามองในแง่ดีคือเรายังได้คอมไงถูกไหมใช่ไหมครับเรายังได้คอมไงใช่ป่ะอย่างนี้เราก็ได้คอมถ้าเป็น 2/1 ประมาณ 0.2% แต่ยอดคนนี้ได้ไปเต็มยอด2ล้านเนี่ยบอกเลยนะคุณสามารถปรับเป็นระดับไหนสองล้านนี่น่าจะเป็นระดับ3เกือบระดับ1นะถ้าล้านหนึ่งน่าจะเกิดได้ระดับ3นะครับคุณลองคิดดูนะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าวันนี้นะครับไม่มีบัตรเลยในมุมอาจารย์นะอาจารย์อยากแนะนำให้คุณเนี่ยชูให้เขาอ่ะให้เขายังสอบพินาศไม่ได้หรือพอดีมีรอบสอบประกันชีวิตอยากให้นะครับลงสอบประกันชีวิตเลยเพราะหนึ่งเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงว่าเฮ้ยมีบัตรในหน้าประกันชีวิตดีกว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆก็คือส่วนใหญ่ก็ตอบช่อช้างเงินเนาะตอบช่อช้างเงินมานะครับว่าประกันชีวิตดีกว่าโอเคไหมครับส่งตัวแทนที่เป็นเพื่อนกันได้นะแต่ว่าถ้าวันนี้มั่นใจว่าเพื่อนเราไม่มีปัญหาอย่าลืมนะครับงานมันไม่สามารถโยกมาได้งานไม่สามารถโยกมาได้แล้วถ้ามีข้อความมีอะไรมาก็ตามนะครับมันจะตีงานไปหาเจ้าของรหัสต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะงานประกันชีวิตกับหน้าสะพายเนี่ยมันต่างกันนิดหนึ่งเนาะงานประกันชีวิตมันจะต้องเกิดตามบริการหนึ่งสองก็คือว่าถ้ากรณีเราดีลกับน้องคนใดคนหนึ่งอันนี้อาจารย์อธิบายนะแล้วน้องคนนั้นกลับลาออกเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลคุณเนี่ยมันน้องคนใหม่เข้ามาเขาก็จะเห็นว่าคุณไม่ใช่เจ้าของงานมองไหมคุณไม่ใช่เจ้าของงานอีกคนนึงคือเจ้าของงานลองดูนะครับแล้วคราวนี้เขาก็ต้องตามคนนู้นใช่ไหมแล้วคนนู้นก็จำไม่ได้เป็นงานคุณชิปแล้วคราวนี้เริ่มแล้วอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ผมจะว่าอธิบายให้ฟังคราวนี้อาจารย์จะพูดถึงว่าถ้าพูดถึงการสอบล่ะนะครับโอเคแล้วถ้าพูดถึงการสอบล่ะตัวไหนโอเคกว่านะครับข้อสอบของวินาศภัยนะครับวินาศเนาะวินาศนะครับกับฝั่งของประกันชีวิตอ๋อแปงบอกเคยฝากเคสเรื่องเคสประกันชีวิตนะครับมี3เคสโอ้โหโอเคนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นของฝั่งประกันชีวิตนะครับอาจารย์บอกว่าการสอบนะครับข้อแรกเลยนะฝั่งวินาศภัยอ่ะถ้าคุณสอบเอาวงเล็บว่าตัวนี้คือในหน้านะครับในหน้าไม่ว่าจะเป็นการวินาศภัยหรือประกันชีวิตนะคุณดูนะครับตัวแรกเลยอ่ะครับถ้ากรณีเป็นในหน้าข้อหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนสอบเยอะครับ
นะครับคนสอบเยอะนะคนสอบเยอะหมายถึงว่ารอบสอบมันจะมีก็มีเยอะนะแต่คนสอบเยอะมากแล้วคราวนี้มันโอกาสที่เราจะได้สอบอ่ะน้อยนะครับ2นะครับข้อสอบเยอะข้อสอบเยอะเพราะอะไรครับมีอยู่ทั้งหมด120ข้อนะครับเวลาก็3ชั่วโมงนะฮะต่อมาครับเนื้อหานะครับเนื้อหาในการสอบเยอะครับถ้าเราจะตีเป็นบทนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8เรื่องนะครับ8เรื่องมีจรรยาบรรณนะครับมีพระราชบัญญัตินะครับมีอะไรอีกมีประมวลนะปมประมวลกฎปมกเนาะประมวลกฎหมายนะครับแล้วก็หลักการนะครับหลักการเสร็จแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์อีกเท่าไหร่ครับอีก4ผลิตภัณฑ์รวมเป็นทั้งหมด8เรื่องอีก4ผลิตภัณฑ์รวมเป็นทั้งหมด8เรื่องนะครับ8เรื่องนะตัวนี้บน4นะครับล่าง4นะฮะไม่ได้บอกเลขนะแต่บอกว่า8เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมตัวอ่านหรือเตรียมตัวการสอบฟินาสภัยยากกว่าครับนะฮะยากกว่าและตอนนี้ข้อสอบเริ่มกว้างขึ้นและเป็นข้อสอบปลายปีด้วยครับข้อสอบจะเริ่มยากขึ้นนะครับข้อสอบจะไปเน้นเรืออัคคีภัยเน้นข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นต่างๆเนี่ยนะฮะคุณจะต้องหาคลิปที่เขาพูดถึงข้อยกเว้นต่างๆของประกันแต่ละประกันเพราะปลายปีจะชอบถามเรื่องเกี่ยวกับข้อยกเว้นค่อนข้างเยอะไม่เชื่อคุณลองไปถามคนที่สอบผ่านมาแล้วก็ได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้คือในส่วนของการสอบเนาะมีรอบสอบเยอะก็จริงแต่คนสอบก็เยอะเพราะว่ามันมีทั้งพวกเรานะครับสีกรุงเองพวกนายหน้านะครับจากบุ๊กอื่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะพวกนายหน้าจากบุ๊กอื่นเองนะครับหรือว่าพวกธนาคารนะครับธนาคารต่างๆอันเนี้ยนะครับเขาก็แบบเหมือนจะเขาต้องการสอบอยู่แล้วแหละเขาก็มาสอบด้วยกับพวกเรานี่แหละครับใช่ไหมเขาก็มาสอบด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้สอบเขาง่ายแค่แย่งกันในสีกรุงเองเราก็แบบโอ้ยแทบจะไม่ทันอยู่แล้วลองคิดดูว่ามีคนอื่นมาแย่งด้วยและถ้าคุณเป็นมือใหม่เลยครับคุณคิดว่าคุณจะได้สอบรอบสอบหรือเปล่าอันนี้ไปคิดดูนะอันที่สองครับประกันชีวิตนะครับให้เห็นภาพด้วยกันประกันชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าคนสอบน้อยนะเพราะว่าคนยังติดภาพว่าเฮ้ยประกันชีวิตต้องเป็นตัวแทนถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับเพราะคิดถูกแล้วแต่เดี๋ยวมาว่ากันดีว่าตัวแทนมีจุดด้อยอะไรนะครับโอเคคนสอบน้อยครับข้อสอบก็ข้อสอบมีแค่ร้อยข้อข้อสอบมีแค่ร้อยข้อนะครับส่วนตัวเนื้อหามีแค่4เรื่องครับ4เรื่องใหญ่นะก็คล้ายๆกันเนาะมีจรรยานะครับมีจรรยาบรรณบวกประมวลกฎหมายนะครับแล้วก็บวกพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็บวกหลักการนะครับหลักการหรือเราเรียกว่าความรู้ทั่วไปซึ่งไอ้ความรู้ทั่วไปเนี่ยมันจะรวมไปในผลิตภัณฑ์แล้วเพราะฉะนั้นเราเรียนกันแค่4หมวดครับในการสอบในการเตรียมตัวสอบประกันชีวิตเอาจริงๆนะเรียนเนื้อหานะครับคุณตั้งใจและทำความเข้าใจเนื้อหาติวเนื้อหาศึกษาเนื้อหานะครับถ้าเข้าติวอ่ะคุณเรียนให้มัน5วันเสร็จแล้วคุณก็ไปหาข้อสอบมาทำอันนี้มีโอกาสสอบผ่าน 80% ถ้าไม่ขี้เกียจนะอาจารย์ย้ำนะครับถ้าไม่ขี้เกียจถ้าเตรียมตัวตั้งใจตัวคุณมีโอกาสผ่าน 80% แต่ในขณะวินาศภัยคือ60น้อยกว่านะน้อยกว่า 60% ที่สอบผ่านคิดอย่างนี้ก็ได้ครับสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เรามีการจัดสอบเนี่ยมันมีคนเฮหรือคนผ่านไม่ถึงครึ่งในฝั่งวินาศนะครับเนี่ยในฝั่งวินาศผ่านไม่ถึงแต่ประกันชีวิตอะถ้าสมมุติว่าคนที่เตรียมตัวมาดีจริงๆนะครับเตรียมตัวมาอ่านมาบ้างอะไรบ้างนะครับดูคลิปดูอะไรมาบ้าง 80% ผ่านเห็นหรือยังนี่คือสเต็ปนะครับโอกาสในการที่คุณจะไปสอบ2อย่างนี้นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้ใครที่ยังสอบทีมงานของใครที่ยังสอบบัตรไม่ได้
นะครับยังไม่ได้บัตรอะไรเลยแล้วคุณก็จะให้เขาทะลวงไส้ไปสอบแค่บัตรประกันนี้น่าสบายน่าสบายเปลี่ยน mindset เข้าใหม่แม่ให้เขาให้ถ้าเขามองธุรกิจสีกุ้งในรูปแบบ passive income จากค่าแนะนำค่าสายงานจริงๆเนี่ยในมุมอาจารย์นะบางทีเริ่มต้นจากการมีบัตรในหน้าประกันชีวิตก่อนไหมอย่างน้อยอ่ะเขาขายประกันชีวิตได้เขาขายครอบครัวเขาได้อย่างน้อยเขาได้ค่าแนะนำได้ค่าสายงานถูกไหมครับแม้ว่าจะคงไว้สุดท้ายเราก็เก็บไว้จ่ายให้อยู่ดีในตอนนี้คุณมีบัตรในหน้าแต่ถ้าวันนี้คุณให้เขาไปสอบตะบี้ตะบันสอบคุณจะกลับมาเป็นสเต็ปเนี้ยเนี่ยคุณจะกลับมาเป็นสเต็ปแรกอ่ะคุณก็ไม่ได้เลยอ่ะได้แค่ 1% น่ะถูกไหม 1% แล้ว 1% ณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจ่ายเลยด้วยนะ 1% นั่นคือว่าถ้าเป็นระดับ6ต้องแบบไม่แน่ใจยังเป็นระดับเดิมแบบเดิมไหมมันต้องไปแจ้งใช่ไหมว่าขอนะครับเอาค่าใช้งานออกมาหรือค่าใช้งานก็ต้องเยอะมากพอถูกไหมใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราก็คงไว้คงไว้เสร็จแล้วคุณก็เก็บคุณขายประกันชีวิตไปเล่นๆเลยเห็นไหมคุณขายประกันชีวิตไปคุณมีประกันชีวิตคุณขายไปขายประกันสุขภาพขายไปเสร็จแล้วคุณก็แนะนําเน้นแนะนําอย่างเดียวให้เขาซื้อถูกอย่างเดียวถูกปะให้เขาซื้อถูกอย่างเดียวแนะนําเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นผมถามคําถามเดียวนะครับท่านผู้นําทั้งหลายฮะวันนี้ถ้าท่านเน้นให้เขาไปสอบวินาศภัยนะครับเน้นให้เขาไปสอบวินาศภัยคุณนะครับเราเนี่ยจะได้คนจะได้จํานวนยอดขายคือเขาไปขายเขาได้เงินอย่างนี้เนี่ยเขาไปขายเขาได้เงินถูกไหมแต่คุณจะไม่ได้ยอดสมาชิกแต่ถ้าคุณเน้นนะครับมาสร้างให้ทีมตัวเองเนี่ยเฮ้ยถ้ายังมีบัตรวินาศภัยไม่ได้ลองมีบัตรประกันชีวิตก่อนไหมนะครับอย่างน้อยเขาสามารถถ้าเขาเผื่อเขามียอดประกันชีวิตเขาก็ได้ยอดประกันชีวิตมาช่วยเราในขณะเดียวกันถ้าเขามีคนที่เขาจะซื้อประกันหรือคอนเนคชั่นของเขาที่จะซื้อประกันเขาก็ให้คนนั้นนะครับสมัครเขาก็ให้คนนั้นน่ะสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อในราคาถูกไปผู้นำอ่ะคุณได้ยอดนะครับเขาว่าจะเน้นอะไรครับเน้นขยายอย่างเดียวเลยถ้าเขามีบัตรเขามีแค่บัตรประกันชีวิตอ่ะเขาจะเน้นขยายในฝั่งวินาศอย่างเดียวเลยเพราะเขาขายกินคอมเองไม่ได้ไงแต่ก่อนใช่ไหมครับพวกเราจะหลายๆคนเนี่ยเขาจะตกหลุมเรื่องการขายเพราะว่าเราขายวินาศภัยได้ค่าคอมเยอะไงถูกไหมเราก็จะเขาขายไว้ก่อนถูกปะแต่ถ้าเขามีแค่บัตรประกันชีวิตขายวินาศไม่ได้ยกเว้นขายตัวเองกับครอบครัวถูกไหมครับเขาก็จะสามารถเลือกได้เขาก็แนะนำอย่างเดียวพอแนะนำปั๊บคุณก็ได้สมาชิกเพิ่มแล้วสมาชิกองตรงมีโอกาสที่เขาจะซื้อนะครับถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นจริงเขาก็สามารถซื้อ3ได้เพราะเขาได้ส่วนลดถูกไหมครับโอเคแล้วอาจารย์ก็บอกว่าการสอบประกันชีวิตกับสอบวินาศภัยอ่ะการเตรียมตัวต่างกันข้อสอบวินาศภัยเยอะกว่านะครับมี120ข้อเวลาสอบ3ชั่วโมงเอาจริงประกันชีวิตกับวินาศภัยนะครับเขาเรียกอะไรล่ะเฉลี่ยของ1ข้อต่อการสอบก็คือ 1.5 เหมือนกันแต่วินาศภัยข้อสอบการค่อนข้างกว้างนะครับมีเนื้อหา8เรื่องที่คุณต้องเรียนนะครับที่คุณต้องเรียนว่าจะเป็นตัวจรรยาบรรณผลิตภัณฑ์ประมวลกฎหมายนะครับหลักการประกันวินาศภัยผลิตภัณฑ์อีก4ตัวในขณะที่ประกันชีวิตมีแค่100ข้อนะครับเรื่องที่ต้องเรียนมีแค่4เรื่องนะครับสไลด์ก็จะประมาณ 4-5 ชุดแค่นั้นเองนะจรรยาบรรณประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติหลักการความรู้ทั่วไปนะครับโอกาสสอบผ่านของวินาศภัย 60% ไม่เกิน6น้อยกว่า 60% นะแต่ประกันชีวิตถ้าเตรียมตัวมามีโอกาสผ่าน 80% วงเล็บทำไมขี้เกียจนะอันนี้พูดจริงๆจากใจเลยนะครับพิสูจน์มาแล้วนะเพราะฉะนั้น2อย่างนี้ไปคิดเอานะครับว่าจะสอบแบบไหนนะครับวันนี้ถ้าทีมเรายังไม่มีลองเปลี่ยน mindset ทีมไหมเฮ้ยทีมไปดูศึกษาของอาจารย์เอกมาวันนี้ถ้าทีมเนี่ยมีแค่บัตรประกันชีวิตเราก็สามารถแนะนำวินาศภัยได้นะถ้านายเน้นแนะนำหรือนายก็ซื้อไอ้ให้เขาซื้อราคาอย่างน้อยก็ได้ยอดกลับมาใช่ไหมครับปีหน้าถ้าเขาซื้ออีกอ่ะเราก็สอบบัตรวินาศได้ภายใน1ปีเสร็จแล้วเราก็มาเอา 3% ที่เราควรจะได้คืนไปอย่าลืมนะครับวันนี้ถ้าท่านขายเองท่านตามเองนะเพราะน้องๆจะไม่สามารถตามให้ได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ท่านไม่ขายเองท่านไปแนะนำแล้วก็ซื้อนะฮะน้องเจ้าหน้าที่เนี่ยจะช่วยเป็นเหมือนกับเลขาคอยโทรตามต่ออายุให้ท่านเพราะอะไรครับผมอธิบายอย่างนี้นะจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสมมตินะครับถ้าวันนี้เราขายเนาะอาจารย์นี่กันครับถ้าคุณขายนะอันนี้คุณต้องตามเองนะแต่ถ้าคุณให้เขาสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกนะครับถ้าคุณให้เขาให้เขาสมัครสมาชิกปั๊บอันนี้คุณไม่ต้องตามนะอันนี้เจ้าหน้าที่
ตามให้โอเคไหมครับคุณจะตามช่วยก็ได้หรือให้เพราะอะไรครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการโทรตามต่ออายุกับสมาชิกพอท่านคุณให้เขาสมัครสมาชิกปั๊บอ้าวน้องๆก็มองเห็นข้อมูลสมาชิกน้องๆก็สามารถโทรหาสมาชิกได้เพราะเจ้าหน้าที่สีกุ้งไม่สามารถโทรหาลูกค้าได้โดยตรงนะครับขอเน้นย้ำนะเจ้าหน้าที่สีกุ้งตามหลักการคือไม่สามารถโทรหาหรือติดต่อลูกค้าเองได้โดยตรงถ้าลูกค้าไม่ผ่านการคุยจากตัวแทนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครแบบเฮ้ยไม่รู้ติดต่อมาคุยเขาหน่อยก็ไม่รู้นะอย่าหาทำนะเพื่อความปลอดภัยน้องนะครับเพราะฉะนั้นงานมันจะต้องผ่านทุกท่านมาก่อนนะครับน้องอาจจะมาเข้ากลุ่มเข้าอะไรมาช่วยคุณได้นะต้องบอกอีกก่อนนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าขายเองตามเองนะครับพอน้องจะบอกแค่น้องเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเห็นงานก็เห็นเป็นของขั้นถูกไหมครับแล้วก็จะติดต่อมาครับว่าเอองานท่านมีตัวนี้นะครับอ่ะเอาที่ท่านสบายใจท่านลองดูครับว่าท่านจะตามได้หรือเปล่าตามหมดไหมมีกี่เคสนะครับไปพี่นาวนะไปพี่นาวนะครับเพราะงั้นก็แล้วแต่มุมมองนะครับนี่คือการสอบเนาะนะครับก็ถ้าขายถ้าท่านขายนะครับท่านก็ตามเองนะครับมีกี่เคสแล้วแต่นะฮะบางคนก็จดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านจดได้ท่านไม่ทำตกไม่ทำโดนโอเคแต่ท่านกลัวครับปล่อยเขาสมัครสมาชิกให้ส่วนลดเข้าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะครับเสร็จแล้วท่านก็กิน 3% นะกิน 3% ไปโอเคไหมกิน 3% ไป 3% โอเคถึงท่านจะไม่มีบัตรในแน่ประกันเวชภัยท่านก็ยังโฮไว้เก็บไว้ครับเรียกโฮเลยเรียกเก็บไว้รอวันนี้เชื่อ3ปีเป็นไม่มีทางที่ท่านสอบไม่ผ่านถ้าท่านตั้งใจสักอย่างผมว่าปีเดียวก็ผ่านเดี๋ยวคุณก็มาค่าใช้งานทั้งหมดคืนไปเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือข้อดีนะครับของประกันชีวิตกับวินาศภัยเราไม่ได้บอกวินาศไม่ดีนะครับวินาศดีอ่ะคราวนี้เรามามองถึงเรียกว่าเขาเรียกว่าผลตอบแทนดีกว่าอ่ะมามองถึงผลตอบแทนบ้างนะครับผลตอบแทนนะครับในเรื่องของทีมนะครับอ่ะทีมนะครับอ่ะมาดูก่อนครับฟังวินาศภัยกับประกันชีวิตนะครับเหมือนเดิมวินาศอาจารย์ใช้เป็นตัวนี้ก็วินาศแล้วก็ฝั่งชีวิตก็ใช้เป็นคนนี้ใช้เป็นสีชมพูเนาะฝั่งชีวิตนะครับวินาศภัยบอกว่าเอ้ยพวกค่าสายงานใช่ไหมค่าสายงานนะครับค่าสายงานเราให้ทั้งอะไรครับทั้งให้ทั้งงานใหม่นะครับงานใหม่บวกต่ออายุถูกไหมให้ทั้งงานใหม่บวกต่ออายุนะครับแล้วก็อีกครับค่าแนะนำอันนี้บวกค่าแนะนำด้วยเนาะค่าแนะนำนะครับให้ค่าแนะนำเนี่ยเราได้ทั้งงานใหม่และงานต่ออายุถูกไหมครับเปอร์เซ็นต์ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะครับถ้าเงินถ้าติดดอกจันนะครับยกเว้นถ้าติดดอกจันเนี่ยนะครับไม่มีค่าสายงานนะโอเคไหมยกเว้นงานที่ติดดอกจันไม่มีค่าสายงานนะครับต่อมายอดนะครับยอดนับผลงานโอเคไหมยอดนับผลงานนะครับนับทั้งงานใหม่นะครับบวกต่ออายุใช่ไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นนะเฮ้ยโอ้โหเราทำงานมาแล้วมันเป็นงานต่ออายุเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ยอดเหมือนกันใช่ไหมก็สามารถได้นะครับต่อมางานชีวิตนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เนาะค่าสายงานบวกแนะนำนะครับค่าสายบวกแนะนำนะครับต้อง 16% นะครับก็ขึ้นไปนะขึ้นไปคือรวม 16% ด้วยเนาะ 16% ขึ้นไปนะครับจะได้ค่าแนะนำนะครับแล้วก็ค่าสายงานนะครับโอเคนะต่อมาครับยอดนะครับยอดปรับระดับนะยอดปรับระดับนะครับเรานับงานใหม่เท่านั้นนะครับโอเคเรานับแค่งานใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยค่าสายงานเนี่ยนะครับนิดนึงให้แค่ปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะเบี้ยปีแรกนะครับเบี้ยปีแรกนะเราให้แค่เบี้ยปีแรกนะครับโอเคนะส่วนงานได้ทั้งงานต่ออายุเนาะตัวนี้16คอมต้อง16ขึ้นไปนะอันนี้นี่คอมนะครับคอม16ขึ้นไปเบี้ยปีแรกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ค่าแนะนำค่าแสงงานโอ้บางคนเลยบอกว่าวันนี้คุณก็จะบอกว่าโอ้แบบนี้
ฝั่งนี้ก็ดูดีกว่าสิอาจารย์นะครับถ้ามองมุมนี้ใช่ครับมองมุมนี้ใช่เลยเพราะว่าเฮ้ยยอดเราก็เป็นงานต่อยุงานที่เราขายปีที่แล้วก็มานับยอดปีนี้อีกปีหน้าก็ได้ยอดอีกงานใหม่ก็ได้อีกโอ้ยแบบนี้เจ๋งกว่าตรงนี้เจ๋งกว่าถูกไหมใช่ไหมครับในขณะที่ประกันชีวิตเป็นไงครับมีแค่อะไรครับมีแค่ยอดต้อง16คอม16ใช่ไหมแล้วก็ยอดปรับระดับก็ได้แค่งานใหม่นะครับโอเคไหมใช้ได้แค่งานใหม่นะงานต่ออยู่เราก็ไม่ได้นับให้นะครับเราก็เพียงงานใหม่โอเคปะทำไมอ่ะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมประกันชีวิตฝั่งเราไม่นับแบบนั้นนะครับเอาง่ายเลยครับถ้าลองคิดดูว่าถ้านับแบบนั้นนะครับต้องเข้าใจก่อนเนาะยอดประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบฟังทีนะครับเอาคร่าวๆก่อนสรุปสปอยง่ายๆว่ายอดประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นงานที่ลูกค้าเนี่ยเหมือนโดนบังคับให้ซื้ออยู่แล้วลูกค้าไม่ได้มีอิสระเช่นเฮ้ยวันเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าบริษัทนี้ไม่ดีไปอยากเอาแผนบริษัทเดิมไปซื้อที่ใหม่ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้คุณต้องยกเลิกที่เก่าไปซื้อที่ใหม่ใช่ไหมครับแล้วคุณก็ต้องเสียสิทธิ์ที่คุณที่คุณเก็บมาต้องยกเลิกก็ต้องคืนได้เงินน้อยอีกใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อที่ใหม่คำตอบคือไม่คุ้มนะครับเห็นปะเพราะฉะนั้นงานประกันชีวิตเนี่ยนะครับประกันชีวิตเนี่ยรอคอเนี่ยเหมือนผูกขาดอะเหมือนผูกขาดถ้าไม่อะไรถ้าไม่ยกเลิกเลยอ่ะเหมือนถูกผูกขาดใช่ไหมครับในขณะที่งานวินาศภัยเนี่ยบอกเลยนะถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยลูกค้าค่อนข้างอิสระครับฟรีดอมสูงแม่ใช่ไหมฟรีเลยเพราะอะไรฮะวันดีคืนดีลูกค้าไม่ชอบคุณก็แค่อะไรครับเปลี่ยนบริษัทวันดีคืนดีเราพูดไม่ถูกใจลูกค้าเราไม่ตามลูกค้าสักวันหนึ่งลูกค้าก็แค่อะไรครับไม่ทำแบบคุณเนี่ยเปลี่ยนบริษัทก็ได้ยอมถ่ายรูปใหม่เพราะรถฉันเอี่ยมเพราะฉันเพิ่งไปซ่อมมาใช่ปะยอมถ่ายรูปใหม่จบปะจบแล้วคุณก็ไปครับงานนั้นขาดไปก็ไม่ได้บอกว่าทุกงานจะหลุดนะครับโอเคไหมไม่ได้บอกว่าทุกงานจะหลุดโอเคนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูก่อนอาจารย์อยากเห็นภาพอันนี้เมื่อกี้คุณอาจจะเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพไม่ทราบได้โอเคแต่อาจารย์จะเห็นภาพแบบนี้นะดูนะครับดูนะสมมุติถ้าวันนี้นะครับลองคิดตามนะปีที่1นะครับอ่ะอันนี้ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5ปีที่6ปีที่7นะครับโอเคเราขายประกันชั้น1นะครับอ่ะชั้น1ขายเบี้ยมา 20,000ขายเบี้ยมา 20,000 อ่ะขายประกันชีวิตอ่ะเบี้ยเท่ากันเลยครับ 20,000 วาดให้เห็นหน่อยนะครับโอเคนะปึ๊ดขายประกันชีวิตเบี้ยมา 20,000 นะครับคราวนี้จะให้เห็นภาพเนาะอันเนี้ยโอเคจะเปลี่ยนสีหน่อยนะครับพอเย็บไปสีนึงปึ๊บอ่ะเอาสีนี้แจ่มๆหน่อยนะฮะอ่ะสมมุติว่าอันนี้เป็นค่าคอมนะคอมวินานะครับอ่ะขีดนิดนึงอันนี้ก็เป็นค่าคอมชีวิตนะครับสมมุติว่าค่าคอมปีแรกอ่ะคิดอย่างนี้นะครับค่าคอมตัวนี้สัก 10% ค่าคอมปีแรกของประกันชีวิตเนี่ย 40% นะครับอ่ะ 40% ขออนุญาตเนาะนะครับเดี๋ยวลบใหม่ดีกว่าโอเคให้เห็นภาพนะครับอ่ะให้เห็นภาพรวมว่าเอ้ยมันจะต่างกันยังไงนะครับอ่ะมาดูกันอันนี้คอมนะครับอ่ะคอมปึ๊บอันนี้รวมเป็นเงินนะครับตัวเงินคอมนะอันนี้คอมเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวเงินคอมนะครับโอเคนะอันนี้ของวินาศเนาะคราวนี้มาดูของชีวิตบ้างสมมติว่าชีวิตนะครับเราขายตลอดชีพนะครับอ่ะตลอดชีพแผน99ทับเท่าไหร่ดีทับ20นะครับปีแรก 20,000 เหมือนกันนะปีแรก 20,000 เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวรบกวนให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันจะได้เห็นภาพนะครับอ่ะขายชีวิตนะครับตลอดชีพนะฮะเบี้ยได้มา 20,000 นะครับเบี้ยมา 20,000 นะ
โอเคดูกันเป็นคอมนะครับอันนี้คอมเปอร์เซ็นต์ปึ๊บอ่ะอ้าวตายปึ๊บนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวเงินคอมคราวนี้มาดูกันนะครับปีแรก 20,000 อ่ะสมมุติว่าขออนุญาตเนาะบางคนอาจจะคอมสูงกว่านี้อ่ะสมมุติคอมสักเท่าไหร่ดีคอม15แล้วกันนะคอม 15% นะครับอ่ะคอม 15% แสดงว่าตัวนี้นะครับ15คูณอ่ะเราได้ 3,000 ใช่ไหมแล้วคราวนี้ตัวนี้มันจะเป็น 20,000 ตลอดอ่ะ 20,000 ตลอด 20,000 ตลอดนะครับอ่ะคอมก็จะ 15% ตลอดเนาะสุดท้ายคุณจะได้นะครับ 3,000 ตลอดนะครับไล่มา 3,000 นะครับอ่ะคราวนี้มาดูครับตัวนี้ปีที่แรก 40% นะครับก็จะได้ 8,000 ปีที่2ครับอาจจะเหลือ 30 นะฮะถึง 20% อันนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับ 6,000 ปีที่3 20%อันนี้ก็จะได้ 4,000 ปีที่4เหลือ 10% อันนี้ก็จะได้ครับ 2,000 ปีที่5เหลือ 5% อันนี้ก็จะได้ 1,000 อันนี้ตัวเดียวและจะได้ 1,000 ไปตลอดนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นตลอดชีพนะครับมันจะอยู่ที่ 5% 20ปีนะครับพอลองไปบวกกันดูนะครับเดี๋ยวค่อยบวกดูสมมุติเคสนี้นะครับลูกค้าดันเกิดเคลมหนักหรือติดต่อคุณไม่ได้คุณทำเบอร์หายปิดไลน์ปั๊บปีที่5ปีที่5ติดต่อรอคอไม่ได้นะครับอาจจะปิดไลน์ปิดอะไรก็ตามลูกค้าติดต่อไม่ได้ลูกค้าไม่รู้ทำยังไงนะครับลูกค้าจะจ่ายเบี้ยใครก็ไม่ได้จ่ายเบี้ยบริษัทประกันบริษัทประกันบอกให้ไปจ่ายเบี้ยกับอะไรครับกับวีน่าลูกค้าบอกแล้วมีคนอื่นมาเสนอเสร็จปั๊บโอเคที่อื่นเสนอเบี้ยถูกกว่าเพราะรู้นี่ติดต่อลูกค้าได้ลูกค้ามีเคลมด้วยนะฮะลูกค้ามีเคลมนะฮะมีเคลมด้วยลูกค้าเบี้ยปรับลูกค้าก็ต้องไปหาที่ใหม่คุณเสนอที่ใหม่ไม่ทันปั๊บลูกค้าก็ไปซื้อกับคนอื่นในปีที่5ครับนะปีนี้เราจะหายไปทันทีแล้วถ้าเขาไม่มีเคลมอีก7ปีลูกค้าจะหลุดจากเราไปเลยอันนี้ก็จะกลายเป็น0บาท0บาท0บาทจนกว่าคุณจะตามลูกค้าได้และลูกค้ากลับมาซื้อหรือโอนโค้ดมาคุณในขณะที่ฝั่งประกันชีวิตนะครับแม้ว่าสุดท้ายเราจะเหลือแค่เท่าไหร่ครับ 1,000 บาท 1,000 บาททุกปีดูนะฮะแต่ว่าวันนี้เราติดต่อลูกค้าไม่ได้ในปีที่5ลูกค้าโอนเองได้ครับเพราะอะไรเพราะเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาถ้าเขาเปลี่ยนคือเขาต้องยกเลิกหรือเขาไม่จ่ายเขาก็เสียสิทธิ์ความคุ้มครองเพราะฉะนั้นประกันชีวิตมันต้องจ่ายไปเรื่อยๆเขาเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น 1,000 บาทเขาก็ได้เสมอและการโอนทุกวันนี้มันโอนง่ายครับมันจ่ายง่ายขึ้นนะครับจ่ายง่ายขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทางโมบายนะครับอ่ะโมบายหรือว่ามือถือเนาะหรือเป็นธนาคารเองนะครับอื่นๆนะฮะเป็น 7-Eleven อย่างเงี้ยก็รับจ่ายได้แล้วใช่มั้ยก็สามารถรับจ่ายอะไรได้ปกติละเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับอาจารย์ได้คิดแบบนี้สมมติว่าคุณสุดท้ายคุณเองครับคุณมาตามได้ตอนปีที่10คุณก็อาจจะกลับมาได้ 3,000 เหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะฮะบางทีเบี้ยมันอ่ะถ้าเขาขับดีเบี้ยมันจะถูกลงทุกปีถูกไหมเออเบี้ยมันแต่ก็คิดว่าเอออย่างนี้นะว่าเป็นสิ่งเกล็ดนะครับอ่ะมาดูกันตัวนี้นะครับเราจะบวก 8,000 บวก 6,000 อ่ะลองบวกกันดูนะครับทุกคนบวกช่วยอาจารย์หน่อยเนาะมาบวกช่วยกันนะครับฝั่งประกันชีวิตนะปึ๊ดเดี๋ยวก่อนนะ 8,000 นะครับ 8,000 บวก 6,000 นะฮะบวก 6,000 บวกเท่าไหร่ดีบวก 4,000 บวก2,000 บวก1เอาบวกถึงบวก 2,000 ก่อนโอเคตอนนี้นะครับถ้าเอาถึงตรงนี้นะเราจะมีมันทั้ง 20,000 เนี่ยในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้เราเก็บมา4ปีแล้วก็โดนลูกค้าหายในปีที่5นะเพราะว่าเราติดต่อลูกค้าไม่ได้หรือลูกค้าอันนี้มีเคลมนะครับเบี้ยเพิ่มด้วยลูกค้าจะ
แล้วลูกค้าอยากซื้อที่ใหม่ก็ซื้อไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มาเสนอเขาคุณติดต่อเขาไม่ได้สมมตินะครับนี่สมมติเฉยๆอ่ะยอดนี้คุณหายแต่ตรงนี้คุณได้เท่าไหร่ครับ12,000ถูกไหมคุณได้มาประมาณ12,000ปีละ3,000ไงอันนี้คือคิดแบบ 12% นะครับซึ่งเป็นแผนประกันที่แบบเอ้ยคอมระดับ 62% แล้วก็บวก 3% ในระดับ5เนาะได้ไปแล้ว12,000ใช่ไหมครับแต่พอปีที่5ไปเราติดต่อลูกค้าไม่ได้ลูกค้าก็ไปซื้อที่ใหม่ที่ใหม่ก็บริการดีดูดีอะไรทุกอย่างไปจนถึงปีที่10คุณถึงมาได้ 3,000แต่ตัวนี้เราได้ทุกเดือนหลังจากปีที่5เป็นต้นแล้วเสร็จนะ1 2 3 4 5ปีที่5เป็นต้นไปนะครับเบี้ยแผนของเราคือก็ตลอดชีพอ่ะ99/20แล้วกันนะครับเราได้20ปีแสดงว่าอันนี้ไป4ปีเหลือ16ปีนะครับบวกอีก16,000นะครับแสดงว่าเคสเนี้ยเราได้มาตั้ง36,000แน่ๆถ้าไม่อะไรนะครับถ้าลูกค้าไม่ยกเลิกไปเสียเองนะแล้วได้36,000แน่ๆโอเคปะคุณได้36,000แน่ๆครับเพียเนี่ยแต่ถ้าตัวนี้คุณจะต้องตามลูกค้าครับลายอย่าหายลายอย่าขาดถ้าคุณขายเองนะลายอย่าหายลายอย่าขาดเพราะถ้าลูกค้ามีการเคลมและเบี้ยปรับเพิ่มแล้วคุณติดต่อลูกค้าไม่ได้ลูกค้าหายทันทีนะครับเพราะน้องๆก็ไม่สามารถที่จะติดต่อลูกค้าเองได้ก็ต้องติดต่อทางตัวแทนนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าปี20มาอ่ะ20ปีคุณได้บวกอีก 30,000 ใช่ไหมใช่อย่าลืมนะครับรถพอเก่ามากขึ้นสุดท้ายคนก็มีโอกาสที่จะมีเอาง่ายรถ7ปีปั๊บ6ปีนะช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยซื้อเรียกว่าการซื้อป.1จะลดลงครับในช่วงปีที่6เพราะรถมีอายุเพิ่มขึ้นนะครับคนก็จะเริ่มไปครับเริ่มมองแล้วว่าโอ้อายุรถเพิ่มขึ้นซื้อประเภท2ประเภท5 2บวก3บวกนี่แหละประหยัดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้บอกว่าคงที่เสมอไปนะย้ำอีกทีนะไม่ได้บอกว่าคงที่เสมอไปนะครับสุดท้ายมันอาจจะกลายไปเป็นป.3เหมือนตอนนี้โควิดที่เข้ามาเราเคยขายป.1สุดท้ายปรับมาเป็นป.3แต่ประกันชีวิตถ้าเขายังหลักรักษาในส่วนของผลในส่วนของเงินที่ออมมาทั้งหมดเนี่ยเขายังต้องจ่าย20,000ให้เราเหมือนเดิมนะตามทันไหมอ่ะตามทันกด1ให้อาจารย์หน่อยนะครับตามทันไหมกดหนึ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับโอเคเนาะเพราะนี่คือสิ่งที่ต่างกันนะครับแล้วขายวินาศภัยลูกค้าสามารถหนีจากเราได้เสมอนะครับแต่ถ้าเราขายประกันชีวิตขายทีเดียวจบนะครับแต่เราจะต้องตามนะเผื่อบางทีลูกค้าลืมโอลืมอะไรโทรเช็คลูกค้าแต่ลูกค้าจะไม่เปลี่ยนจากเราลูกค้ามีเงินลูกค้าโอนจ่ายกับธนาคารคอมก็เข้าเราอยู่ดีเรียกว่าเข้าเจ้าของรหัสดีกว่านะเข้าเจ้าของเพราะบางทีคุณไปฝากงานคนอื่นเข้าเจ้าของรหัสอยู่ดีถ้างานนั้นเป็นงานที่เราซื้อเองไอเราขายเองเป็นรหัสเราเองคอมก็เข้าคุณตลอดทุกปีคำถามนะครับเฮ้ยแบบนี้ถ้าเรามองถึงว่าถ้าเราขายแล้วแพสซีฟคิดว่าขายตัวไหนแพสซีฟมากกว่ากันถูกไหมครับโอเคเนี่ยตามทันไหมครับทันตามทันอาจารย์พิมพ์หนึ่งให้อาจารย์หน่อยเนาะนะครับหรือว่าเร็วไปช้าไปนะครับแจ้งได้นะครับโอเคนะทันนะนะสเต็ปนี้สเต็ปแรกให้เห็นภาพก่อนนะครับคุณจะได้เฮ้ยโอ้ขายประกันชีวิตเนี่ยการันตีว่าฉันได้36,000นี่คือถ้าลูกค้าอยู่นะครับอาจารย์ด่านะบางทีลูกค้าผมมาอยู่ไม่ถึง10ปีโอเคอาจารย์พูดถึงโอกาสนะครับขายประกันชีวิตคุณคิดว่าการขายประกันชีวิตเนี่ยมากสุดนะครับเรียกว่ามากสุดแล้วกันมากสุดไม่เรียกว่ามากสุดเรียกว่าง่ายสุดเรียกว่าขายประกันชีวิตเนี่ยง่ายสุดเยอะเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่พิมพ์ตอบมานะเนี่ยให้เวลาพิมพ์ตอบสัก3นาทีนะครับ
โอเคนะคุณคิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะตอนไหนที่มันสามารถขายประกันชีวิตได้ง่ายสุดและเยอะสุดเมื่อไหร่เอางานไหนดีกว่าเอองานไหนดีกว่าบายนิดนึงแล้วกันงานไหนดีกว่าคิดว่างานไหนครับเอองานไหนคิดว่างานอะไรงานไหนที่ประกันชีวิตแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยครับขายได้ง่ายที่สุดเลยลองคิดดูลองคิดดูจริงๆเส้นผมบางภูเขาแค่นั้นแหละครับเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดงานที่มาปั๊บประกันจะขายดีมากนะงานนี้หมายถึงเขาเรียกงานพิธีนะไม่ใช่แบบประกันนะโอเคนะไม่ใช่แบบประกันโอเคมันเรียกโปนะครับอ่ะโอเคได้ครับก็โอเคอยู่งานงานออมนะครับงงงโอเคนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมนะฮะงานแต่งงานโอ้โหไม่ขายงานแต่งงานได้เหรอมันเก่งเลยขายประกันชีวิตตอนงานแต่งงานโอเคนะครับมีเพื่อนตอบถูกแล้วนะครับคำตอบคือจริงๆแล้วถามว่างานไหนที่ขายประกันชีวิตได้ง่ายที่สุดคำตอบคืองานศพครับงานศพครับแต่ต้องเป็นงานศพที่มีการจ่ายค่าสินไหมนะครับจ่ายทุนประกันชีวิตนะณตอนนั้นนะครับเขาเห็นแล้วว่าประกันชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขากลัวไงเขาเห็นแล้วว่าได้จริงถูกไหมงานในที่นี้หมายถึงว่างานพิธีนะครับย้ำอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นงานมันนี่เอ็กโปก็ได้นะแต่อาจารย์ว่ามันนี่เอ็กโปอ่ะถ้าคนทั่วไปอ่ะเราไปคุยอย่างเงี้ยครับมันคุยมันล่อได้เลยฮะโปรโมชั่นแต่ถามว่างานไหนเราแทบจะไม่ต้องไปคุยเรื่องโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลยก็คืองานศพเพราะว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่ามันจ่ายจริงพอเขาเห็นว่าจ่ายจริงปั๊บนะฮะคนคุณสามารถขายให้คนในงานได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะเขามีความมั่นใจแล้วว่าบริษัทเนี่ยจ่ายจริงถูกไหมโอเคไหมฮะเพราะบริษัทจ่ายจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าลูกค้าผมเนี่ยที่อาจารย์เขียนมาเมื่อกี้อาจารย์เขียนไม่ดูนะครับลูกค้าผมอะสมมติถ้าตายปีที่10สมมติปีที่10นะปีที่10ถ้าตายมาคุณบอกแบบนี้ผมก็ไม่ได้20,000สิใช่ไหม20,000ผมก็เป็นไง20,000ผมก็หายไปเสียอาจารย์ถูกไหมถูกแต่ถ้าคุณไปจ่ายค่าสินไหมในงานศพของลูกค้าคุณเองปั๊บคุณจะได้มาอีกเป็น10เคสครับ10เคสเนี่ยเป็น 20,000 ใหม่ใช่ไหม10เคสเนี่ยมันจะกลายเป็น 20,000 ใหม่แล้วคูณเท่าไหร่ครับคูณ10เท่ากับ 200,000 200,000ไปคูณเบี้ยปีแรกคอมปีแรกใช่ไหมมันเป็นเบี้ยปีแรกเป็นคอมปีแรกก็คูณ 40% คูณได้เท่าไหร่ครับ 80,000 คำถามเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สาบไม่ได้แช่งลูกค้านะครับระหว่างลูกค้าจากไประหว่างทางทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยให้เราได้แต่เราใช้โอกาสที่ลูกค้าไปบริการเขาไปสร้างภาพให้ดูดีว่าเออเราเป็นตัวแทนเราดูแลลูกค้าลูกค้าจ่ายได้สินไหมจริงคุณได้เท่าไหร่ครับจากแทนที่คุณจะได้ปีละ1,000ปีละ1,000นะเพราะเหลือสูตรปี 5% น่ะเหลือสูตรแต่ก่อนคุณได้แค่ 5% ก็คือเท่ากับ1,000แต่วันเนี้ยคุณขายประกันชีวิตแล้วมีลูกค้าเสียชีวิต1คนนะครับคุณคุยกับครอบครัวเขาใช่ไหมแล้วครอบครัวคุณขายต่อให้ครอบครัวได้เลยสมมติก็คุณพ่อคุณแม่อะไรเขามีลูกเนี่ยคุณขายต่อเลยคุณบอกเลยว่าคุณแม่ซื้อให้คุณลูกดีไหมครับคุณแม่ซื้อให้ตัวเองดีไหมครับสมมติว่าสามีเขาตายใช่ไหมแล้วพี่น้องเขาเนี่ยเขาจะมั่นใจเราซื้อเท่าไหร่อายุท่านเท่าไหร่ใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยจากที่คุณจะได้แค่1,000ในปีถัดไปคุณได้เท่าไหร่ครับ80,000คำถามคือคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มลูกค้าบางคนบอกคุณลูกค้าตายผมก็ไม่ได้ก็เหมือนประกันรถไม่เห็นต่างกันเลยจ้ะถ้าสมมติลูกค้าผมเสียชีวิตขึ้นมาใช่ไหมผมก็หายไป20,000ผมไม่ได้แล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่า20,000คุณไม่ได้นะแต่คุณนำไปคุยต่อไปจ่ายสินไหมคุณปิดมา10เคสนะครับในปีนั้นคุณได้เท่าไหร่80,000คิดง่ายนะครับ80,000คุ้มไหมใครคิดว่าคุ้มพิมพ์คอควายวะใครคิดว่าไม่คุ้มพิมพ์มอมาไหมนะครับ
เราไม่ได้บอกให้ลูกค้าตายหรืออะไรนะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้มองเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ถึงแม้ลูกค้าจะหายแต่เรามีโอกาสได้รายได้เพิ่มถูกปะถูกไหมฮะถูกไหมโอเคปะนะครับนะครับคราวนี้มาดูกันบางคนบอกหัวจานถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่ะถ้าคิดแบบอาจารย์ใช่นะแต่ผมว่าแปลกๆอาจารย์สมมุติว่าถ้าอย่างวินาศภัยใช่ไหมครับอ่ะมาพูดถึงกันว่าเราขายประกันรถประกันรถเราขายประกันรถนะวินาศภัยวินาศนะครับกับขายประกันชีวิตอาจารย์ครับแบบนี้ประกันรถยนต์เนี่ยสมมติวันดีคืนดีเขามีลูกนะครับมีลูกมีพี่มีน้องเขามาเป็นในแน่สีกุ้งหรือเอาง่ายเขาเป็นเขาอาจจะเป็นตัวแทนนะครับหรือในหน้ามาเป็นตัวแทนหรือในหน้านะเขาก็มาเสนอขายให้กับคนนี้ใช่ไหมให้กับคนนี้ใช่ไหมครับอาจจะบอกให้กับคนนี้ใช่ไหมให้กับเขาก็มาเสนอขายให้กับใครครับพวกนี้เขามาเสนอขายเลยครับให้กับลูกค้าครับเขาก็มาคุยครับซื้อครับผมดีกว่าไม่ส่วนลดเลยหรืออะไรก็ตามนะครับหรือซื้อด้วยความจะเสร็จแล้วค่าคอมไปหาใครครับค่าคอมที่เราเคยได้เขาจะไปครับกลับไปสู่ครอบครัวเขาถูกไหมหรือใดๆก็ตามถูกไหมครับแสดงว่าในปีนั้นคอมเราหายไหมหายบางทีหายไปแม้กระทั่งยอดด้วยถูกไหมใช่ไหมครับน่าคิดนะแต่ประกันชีวิตครับเรามีเงื่อนไขดังนี้นะให้คุณจำไว้นะครับ1กรณีเปลี่ยนนะครับกรณีเปลี่ยนหรือย้ายนะครับย้ายรหัสนะครับคนรับต่อต้องเป็นนายหน้าต้องเป็นนายหน้าด้วยนะชื่อรอคอลูกค้าเท่านี่หรอเท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นเลยเนี่ยครับเอาจริงไหมนี่มันคือข้อดีเลยฮะนี่คือข้อดีที่สุดครับในการขายประกันชีวิต4กลุ่มนะครับเพราะวันนี้ถ้าคุณจะย้ายสายงานหรือคุณจะโยกงานไม่ใครโยกไม่ได้ข้อเสียคือถ้าคุณฝากงานครับคุณวันนี้คุณอุตส่าห์ไปสอบปัดมาได้คุณก็ดึงงานที่คุณขายที่ไม่ใช่งานชื่อคุณมาไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขเราคือห้ามโอนย้ายงานนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการลักษณะของฟอกเงินได้นะครับเราก็เลยป้องกันตรงนี้ไว้เนาะในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นวินาศภัยเป็นครับวันนี้ลูกค้านะครับลูกค้าคือเสร็จแล้วเอาอย่างนี้ได้กันนะคิดง่ายๆเลยสมมุติถ้าวันนี้นะค่าแนะนำค่าสายงานแล้วก็หนึ่งเอาเห็นภาพก่อนค่าคอมนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีลูกไปเลยเขามาขอคืนเขายอมที่จะโอนคืนให้เราก็ห้ามลูกค้าไม่ได้สุดท้ายเป็นไงมันก็ต้องไปกลับไปหาลูกหาอะไรเขาอายุกับสีกุ้งอย่างนึงอายุกับทีมงานเราก็ยังพอฟังอยู่กับทีมงานอื่นแล้วชิบหายเลยเครียดนะครับงานหายคอมก็ไม่ได้งานก็หายถูกปะแต่ถ้าวันนี้เป็นประกันชีวิตปุ๊บเป็นประกันชีวิตนะพอเป็นประกันชีวิตนะครับพอเป็นประกันชีวิตแล้วนะเป็นประกันชีวิตนะครับอยากย้ายเหรออยากย้ายเหรอลูกค้าอยากย้ายลูกค้ามีคนมามีเคสเดียวกันเลยเขามีลูกมีหลานเนี่ยอยู่เนี่ยอยากย้ายอยากย้ายเชิญครับเชิญรอคอไปสอบครับเชิญลูกค้าครับไปสอบคำถามคือวันนี้เราหางานมานะวันนี้เราหางานมานะครับเราเป็นคนคุยกับเขาตั้งแต่แรกเลยเราเป็นคนคุยกับเขาตั้งแต่แรกเลยสมมตินะคำถามเดียวเราเป็นคนคุยกับเขาตั้งแต่แรกเลยเหมือนประกันรถยนต์นะครับบางทีเราโดนจอบหลอยนะครับโดนขโมยงาน
ไปแบบดื้อๆนะเออเราโดนขโมยงานไปแบบดื้อๆเลยใช่ไหมอยู่ดีๆก็มีคนมาเออเราถ้าเรางานเราใจดีหน่อยเออไม่เป็นไรครับเอาไปเลยแต่บางครั้งบางทีงานเราก็หามายากเนาะนะครับบางทีงานเราก็หามายากเสร็จแล้วพอมีคนมาดึงไปเราก็ห้ามลูกค้าไม่ได้แต่เคสนี้ถ้าคุณอยากย้ายเชิญครับย้ายไปเลยครับแต่คุณต้องให้ลูกค้าไปสอบบัตรในหน้าประกันชีวิตใจคำถามครับคุณคิดว่าเขาจะสอบหรือไม่สอบใครคิดว่าลูกค้าน่าจะไปสอบกฎหนึ่งใครคิดว่าลูกค้าน่าจะไม่ไปสอบกฎศูนย์ในจำนวนนะครับคิดว่าเขาจะสอบนะครับจะสอบหรือไม่ครับสอบไหมคิดว่าสอบไหมสอบหรือไม่สอบสอบกฎหนึ่งไม่สอบกฎศูนย์นะครับสอบกฎหนึ่งไม่สอบกฎศูนย์นะครับพิมพ์มานะครับวันนี้อยากโยกงานใช่ไหมครับได้ครับคุณลูกค้าแต่คุณลูกค้าต้องไปสอบหรือคุณปุดลูกค้าคุณญาติลูกค้าอยากได้งานใช่ไหมครับอยากเอางานนี้กลับไปดูแลใช่ไหมครับได้ครับคุณลูกค้าอยากได้ค่าความเป็นชื่อแบบได้ครับงั้นก็ให้ลูกค้าต้องเป็นชื่อเดียวกันนะไปสอบแล้วถ้าลูกค้าผู้ประกันเป็นเด็กย้ำถ้าผู้ประกันเป็นเด็กโยกพ่อแม่ไม่ได้นะครับนี่อาจารย์สอบตามแล้วสมมติคุณไม่มีบัตรคุณฝากรหัสแล้วซื้อในรหัสของลูกทีมหรือของใครก็ตามหรือของแม่ทีมหรือของอะไรก็ตามเนี่ยวันนี้คุณสอบผ่านได้คุณจะดึงงานลูกคุณมาไม่ได้นะครับชื่อแต่คนที่จะรับงานเองได้จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับนามสกุลเดียวกันกับผู้ประกันเท่านั้นผู้ได้คือคนคนเดียวกันเท่านั้นครับถึงจะโอนย้ายงานมาได้เพราะฉะนั้นมันบล็อกพิสิทธิ์ในการที่ใครจะมาแย่งงานเราไปได้นะครับไม่มีใครมาแย่งงานเราไปได้เลยถูกปะโอเคไหมครับเนาะตัวแทนประกันชีวิตนะครับเขาก็จะไม่ค่อยดึงงานไปนะเพราะอย่าลืมครับการดึงงานโยกงานไปอ่ะถ้าเป็นฝั่งตัวแทนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ค่าคอมนะเป็นการดูแลให้แบบการกุศลนะครับไม่ได้ค่าคอมดึงงานไปเฉยแต่ไม่ได้ค่าคอมเอาไปดูแลได้แต่ไม่ได้ค่าคอมนะครับเออโอเคไหมสิ่งที่จะบอกก็คือว่าคราวนี้มาดูนะครับมาดูจุดหนึ่งที่เชื่อว่าใครที่เข้ามาในธุรกิจนี้อาจจะเริ่มเห็นนะครับวันนี้นะครับพูดถึงบางคนบอกผมเป็นระดับ6ผมก็พาสซีฟได้เออผมก็พาสซีฟได้เออผมก็ค่าแนะนำใช่ไหมเออค่าแนะนำใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ครับเรานะครับอ่ะเราเป็นวงกลมวงแรกนะฮะอ่ะเราสองเรานี่ก่อนให้เห็นภาพสองฝั่งนะให้เห็นภาพอาจารย์แบ่งเป็นสองฝั่งครับอันนี้เราอันนี้เราวินาศนะเรามีบัตรวินาศเราขายวินาศนะครับอันนี้เราครับเราประกันชีวิตโอเคนะครับเราประกันชีวิตเนาะในฝั่งของวินาศภัยนะครับเราไปชวน A มาไปชวน B มาไปชวน C มาเราไม่เก่งครับเราไม่เก่งครับแต่มี A กับ B กับ C ที่เก่ง Aถ้า A ขายงานมาเองเนี่ยเราจะได้ 1% ใช่ไหม A ขายงานมานะถ้า A ขายเองนะครับถ้า A ขายเองขายเองถ้า A ขายเองนะครับเราจะได้ 1% เข้าใจไหม A ขายเองแล้ว 1% นะครับเพราะฉะนั้น A บอกว่าเฮ้ยวันนี้ A อ่ะสอบผ่านละสอบผ่านละกลายเป็นเลเวล5ละทุกคนเลเวล5หมดเลยเลเวล5หมดเลยใช่ไหมครับ A บอกเฮ้ย 1% ฉันไม่ให้เธอฉันสร้างดัมมี่ขึ้นมาเป็น A 1อาจจะเป็นรหัสอะไรครับรหัสลูกรหัสรหัสหลานนะครับรหัสญาติพ่อแม่ก็ว่าไปมาครับเวลามีงานครับมีงานมาสัก
20,000ไอ้20,000เนี่ยคนนี้คนขายนะคนนี้เป็นคนขายมานะแต่เวลาเข้ารหัสแล้วเข้ารหัสใครครับเอเด็กคนนี้ขายนะคนนี้หานะคนนี้หามานะเอนี่หามานะแต่เวลาเข้ารหัสเอเด็กเพราะอะไรครับเพราะถ้าเข้ารหัสเอเด็กปั๊บ 1% นี้จะกลายเป็นของเอแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นไหมนี่คือความจริงครับบางคนพูดจริงนะบางคนเนี่ยนะครับอยู่ในสีกรุงแล้วเราไม่ถึกพอตายเพราะเงื่อนไขนี้เยอะมากตายเพราะเงื่อนไขนี้เยอะมากเพราะว่าอะไรครับเขาอะได้คนเก่งนะเขาได้คนเก่งได้คนเก่งนะครับได้คนเก่งด้วยนะเขาได้คนเก่งเลยได้คนเก่งเลยนะครับแต่ว่าระดับแต่ว่าระดับเขาต่ำกว่าหรือเท่ากันดีกว่าหรือเท่ากันเขาคิดว่าเขาจะได้ 1% ถ้าคนคนนี้ขายเก่งมากไงเขาก็หนาสายขายแล้วออกไปขายจะได้ 1% แน่ๆอุ้ยขายเขาขายมาสักแสนหนึ่งฉันก็ได้แล้ว 1% ก็ได้สัก 1,000 2,000 แล้วใช่ปะใช่ไหมเออได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สายขายแสนหนึ่งฉันก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เออสามคนมา 3,000 อ่ะฉันก็ได้แล้วสบายสบายถูกไหมใช่ไหมเราก็จะคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่หารู้ไหม 1% วิธีง่ายเขาก็สร้างนอมินีไปสักคนครับโยกเข้ามาครับแล้วก็ 1% เขาก็กินเองส่วนค่า 12% ก็ไม่ยากครับหักเลยโอนเข้าบัญชีคนนี้อ้าวเดี๋ยวเขาก็ไปคุยกันแล้วเขาก็เบิกคนนี้ไปได้จบไหมนี่คือวินาศนะครับและยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงว่าถ้าเลเวลมันต่างกันอ่ะเช่นสุดท้ายแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นเลเวล1นะครับหรือว่าระดับ1อย่างเงี้ยเขายิ่งสร้างนอมินีมาเยอะขึ้นเลยครับระดับยิ่งสูงยากมากที่จะขายงานเข้ารหัสตัวเองน้อยนะน้อยที่จะขายเข้ารหัสตัวเองนะครับน้อยมากที่ขายเข้ารหัสตัวเองโอเคเหรอนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในฝั่งประกันชีวิตบ้างนะครับแล้วประกันชีวิตเราจะดีกว่าไงอ่ะเราวงกลมวงแรกครับจากนั้นเราชวนกอไก่ชวนขอไข่ชวนขอควายชวนงองูครับกอไก่ขอไข่ขอควายงองูเนี่ยครับสี่คนเนี้ยเราชวนมาครับเราชวนมานะครับเราบอกว่าเฮ้ยพวกเนี้ยขายเก่งแน่ๆเพราะว่าเราดูจากพาร์ทเนอร์ละแล้วเข้ามาปั๊บเขาโหเห็นโอกาสสีกรุงพร้อมขายแน่นอนโอเคจะไม่ขายประกันชีวิตเยอะมากครับคราวนี้ถ้าบอกว่าถ้าบอกเฮ้ยเราก็จะได้ 1% ใช่ไหมสำหรับงานใหม่ใช่ไหมครับ 1% ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะระดับไหนก็ตาม 1% ถูกปะถูกไหมระดับจะชนไม่ชนไม่รู้ยังไงเราก็ได้ 1% ค่าแนะนำนะครับแต่คราวนี้มาดูกันคราวนี้มาดูนะครับสมมตินะถ้าจะบอกว่าอาจารย์ก็ใช้สูตรเดียวกันได้นี่กอก็ไปสร้างกอ1ก็ได้ใช่ไหมและก็ให้กอ1ขายกอ1อาจจะเป็นอะไรครับกอ1อาจจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่ได้ไหมได้ครับได้ก็เอามาฝากนะตัวนี้สมมติเบี้ย 20,000 เอาฝากหาตัวนี้ได้ไหมได้นะครับแต่เราไม่รู้นะแกลืมนะครับว่าถ้าฝากรหัสลูกรหัสเมียนะครับถ้าฝากรหัสเมียก็รักกันนานๆนะครับอย่าให้เมียคุมฝากรหัสลูกก็ลูกก็คุยกับลูกดีๆนะครับหรือไม่ก็บัญชีก็ต้องอยู่กับคุณนะฮะโอเคไหมมันการที่เขาจะแบบเฮ้ยลองคิดดูมุมอาจารย์นะถ้าคุณจะฝากรหัสคนอื่นสู้ดีแล้วขายงานตัวเองดีกว่ามาถูกไหมครับสุดท้ายเพื่อความสบายใจเพื่อสะดวกในการทำตามงานไปครับเลือกขายเข้ารหัสตัวเองขายเข้าตัวเองสบายกว่าถูกไหมใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะบางทีเวลาตามงานเวลาบางทีมันต้องมีเซ็นเอกสารด้วยนะบางบริษัทนี่เขาให้เซ็นลายเซ็นในหน้าเขาไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องมียืนบัตรยืนอะไรอย่างเงี้ยทุกทีขายเองดีกว่าพอขายเองปั๊บเป็นไงฮะ
ยอด 1% คุณได้ไหมได้ถูกไหมขายเองตามเองคอมก็เข้าบัญชีตัวเองถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมคอมมาเข้าบัญชีตัวเองเสร็จแล้วก็ 1% เราเป็นคนชวนมาและสำคัญคืออะไรครับวันนี้เอาไปฝากลูกรหัสเนี่ยเขาจะต้องเอาลูกเอาหลานไปไงครับลูกเอาลูกเอาหลานไปไงไปสอบปะคุณต้องไปสอบครับไปสอบถูกไหมไปสอบใช่ไหมครับประมาณนั้นถูกไหมคุณต้องเขาไปสอบลงทุนเท่าไหร่ขายรหัสตัวเองนี้ก่อนไหมนะครับขายรหัสตัวเองปั๊บค่าแนมเขาเข้าเร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 าตามปกติครับลองคิดดูนะสมมติว่าเราสร้างสัก20 สาย 20 สายงาน 1% ก็เท่ากับ 20% สมมติว่าทุกเดือน20คนที่เราแนะนำไปอ่ะขายงานเองครับขายงานเองครับอ่ะ20คนขายงานเดือนละนะครับอ่ะเขาขายงานเดือนละ 20,000 20,000 นะเพราะฉะนั้น 20,000 คูณ20กลายเป็น 400,000 นะเอา 20,000 นะคูณ2020คูณ 20,000 20คูณ20เหมือนกันเนาะกลายเป็น 400,000 นะครับขออนุญาตพิมพ์เขียนไปอย่างนี้เรื่องนี้ได้ก็จะ 400,000 คูณ 20% 80,000 ถูกปะใช่ไหมคุณได้1 8,000 อยู่ไม่ใช่ 80,000 เท่าที่ 8,000 นะครับตัดศูนย์ไปสักตัวหนึ่ง 8,000 คุณถามครับ8,000 นะคำถามเดียวครับวันนี้ไม่รู้อ่ะถ้าคุณจะให้เมียไปสอบก็ไปสอบก็รักกันนานๆนะครับสามีคุณเป็นในหน้าประกันชีวิตนะครับมั่นใจว่าเราเป็นคนถือเงินของบ้านค่าเอาค่าสมมติคุณให้เมียไปสอบแล้วเข้ารหัสเมียนะครับเงินโอนเข้าบัญชีเมียนะครับจบนะชีวิตจบนะลองคิดดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นรหัสเราเองเราขายเองเข้าบัญชีเราเองถูกไหมมันก็เป็นเงินเราเองนะฮะแล้วแต่มุมมองนะแต่อาจารย์จงว่าข้อดีของการชีวิตคือการทำโนมินีมันยากครับการคิดจะไปทำโนมินีมันยากครับหรือแม้กระทั่งเราจะคิดว่าเฮ้ยเอก็ไปแนะนำลูกค้าได้ไหมไปแนะนำลูกค้าแล้วไม่ขายได้ไหมแนะนำให้ซื้อเองได้ไหมแนะนำให้ซื้อก็ไม่ได้ครับแต่ B บอกถ้า B เป็นวินาศนะวินาศบอกก็แนะนำให้ B1 นะครับ B1 เป็นเพื่อนนะให้เพื่อนเนี่ยสมัครสมาชิกถูกไหมใช่ไหมเขาเป็นคนไปขายนะครับแต่ว่าปิดเพื่อนได้ก็เลยให้เพื่อนสมัครสมาชิก 1% ให้ใครครับ 1% ก็จะเข้าหาใครครับ 1% ก็จะเข้าหาเขาถูกไหม 1% เข้าหา B ใช่ไหมครับแต่เคสเนี้ยถ้าเขาแนะนำให้ลูกค้าซื้อแนะนำให้ซื้อไม่ได้ครับแต่เขาสุดท้ายเขาต้องไปครับก็ต้องขายเองปะขายเอง 1% ไปหาใครครับหาเราเพราะว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะสมัครสมาชิกเพื่อซื้อประกันชีวิตเองได้ต้องเป็นคนที่มีบัตรในหน้าเท่านั้นเห็นไหมเพราะงานที่เขาไปขายก็ต้องเข้ารหัสเขาเองเขาจะมาแบบเฮ้ยอยากได้ 1% แล้วยอมให้เพื่อนเอาส่วนลดไปแล้ว 1% ก็เป็นของเขาอย่างน้อยเขาได้ 1% ถูกไหมนะครับถูกไหมตามอาจารย์ทันไหมนะฮะใครเก็ตใครตามอาจารย์ทันพิมพ์เอให้ด้วยนะนะครับเห็นไหมพิมพ์เอไม่อาจารย์ด้วยนะจะได้รู้นะครับตามทันกันไหมเห็นไหมครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นด้านเทาๆแล้วกันนะฮะเทาๆแล้วกันซึ่งมันสามารถทำได้โดยที่เราเงื่อนไขคือเรามันไม่ได้ผิดเงื่อนไขไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะระบบเราก็มองว่าคนนี้คือลูกค้านะครับระบบเราก็มองว่ามันเป็นการแนะนำกันระบบเราก็มองว่าเฮ้ยมันทำได้ก็คือก็ในเมื่อแจ้งเข้ารหัสใครคนนั้นก็เป็นเจ้าของงานเพราะฉะนั้น 1% ก็ต้องเป็นของคนที่แนะนำเจ้าของงานนะครับระบบเราก็จะมองงั้นเราไม่ได้มองภาพความจริงว่าโดยทางปฏิบัติแล้วหรือโดยทางเขาเรียกว่าสามัญสำนึกมันควรเป็นงานของใคร 1% A คนไปหา A เป็นคนหามาเองนะครับเป็นคนไปคุยเองทำทุกอย่างเองหมดแต่ A ทำง่ายๆคือเอาข้อรหัสเลยครับข้อรหัส A1
ค่าแรงที่เราไปคุยกับเอจนเอสมัครสมาชิกจนเอไปสอบบัตรในหน้าได้เราไม่ได้เลยสักบาทแต่ประกันชีวิตคันเอจะให้ลูกไปสอบลูกอาจจะไปสอบให้โน่นนี่นั่นแต่จะลืมครับวันนี้ประกันชีวิตมันเป็นสัญญาระยะยาวสัญญาบางสัญญาเบี้ยล้านเบี้ยแสนเบี้ยหมื่นเบี้ยพันว่าไปเขาเป็นเบี้ยล้านนะครับมีนะเบี้ยปีละแสนปีละ500,000ต่อปีอ่ะแล้วมันเข้าสัก10 ปีอ่ะโอ้500,000คอม 5% ก็เยอะนะคุณ 10% นี่ 500,000 นี่ 50,000 เลยนะนะครับลองคิดดูนะกี่ปีอ่ะเสร็จแล้วลูกไม่มีเงินเฮ้ยเงินเข้าบัญชีฉันเอาเงินไปใช้ดีกว่าจบไหมจบความคุ้มก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสบายใจที่สุดเอาเข้ารหัสเองดีกว่าไม่ต้องแปลอะไรใครนะครับไม่ต้องแปลอะไรเห็นไหมไม่ต้องไปฝากใครเนาะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละมันคือสิ่งที่อาจารย์เลยมองว่าเฮ้ยมันคือจุดที่คุณบอกว่าเป็นพอยท์ที่ไม่ดีเลยอ่ะสำหรับประกันชีวิตอ่ะที่แบบลูกค้าสมัครสมาชิกแล้วไม่สามารถซื้อประกันอย่าลืมนะครับงานประกันชีวิตเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างเกี่ยวกับการเงินมากกว่างานวินาศภัยโอเคปะมากกว่างานวินาศภัยนะครับเพราะเราจึงมีค่อนข้างสติ๊กแม้กระทั่งว่าการจะโอนคืนมาโอนเปลี่ยนย้ายเปลี่ยนมือคนดูแลจะต้องเป็นสุดท้ายต้องเป็นลูกค้าเท่านั้นและลูกค้าต้องมีบัตรในหน้าประกันชีวิตด้วยนะครับบัตรในหน้าประกันชีวิตเลยนะครับโอเคนะเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมภาพไหมนะครับนี่คือมุมหนึ่งครับที่อาจารย์อยากให้เห็นบอกเฮ้ยวันนี้ถ้าคุณถ้าเข้าวันนี้คุณทำวินาศมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้คือถ้าไม่ขายไม่ได้ก็ง่ายครับสุดท้ายแล้วขี้เกียจฉันไม่อะไรก็สมัครสมาชิกหรือเพื่อนเราส่วนลดไปฉันกิน 1% อ้าวก็คุณเป็นอุตสาหกรรมคุณด้วยแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตปั๊บแนะนำเพื่อนสมัครสมาชิกได้ไหมไม่ได้เพื่อนอยากซื้อประกันแล้วเข้ารหัสตัวเองได้ส่วนลดเพื่อนต้องไปครับเพื่อนต้องไปสอบบัตรในหน้าให้ผ่านคิดว่าเพื่อนจะไปสอบปะคุณคิดเพื่อนจะไปสอบไหมสอบทำไมอยากซื้อแค่ประกันชีวิตไม่อยากไปสอบในหน้าประกันชีวิตสุดท้ายก็เป็นครับก็ต้องข้อรหัสของคนที่ไปคุยกับเขาอะถ้าเขามีบัตรในหน้าเสร็จแล้วใครได้ค่านำเราครับเพราะเราเป็นคนไปหาคนนี้มาทำงานโอเคปะคราวนี้นะครับอาจารย์จะอธิบายนิดนึงครับว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะทำประกันชีวิตให้ passive มีไอเดียทำยังไงโอเคอันนี้เป็นประกันชีวิตนะสมมตินี้เป็นเราวงกลมวงแรกนะครับวงกลมวงแรกคือตัวเราวงกลมวงแรกคือตัวเรานะเสร็จแล้วนะครับเรามีบัตรแน่ประกันชีวิตนะครับเราชวนมาเลยแยกออกไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะ9อ้าว10อ่ะให้มันครบนะครับมี A B C D E F G H I นะครับปึ๊บ J K Lนะครับทั้งหมด10คนนะครับ10คนหาไปเลยนะ10คนนะครับเอาแบบสร้างสายงานติดตัวเองเลยแบบนายหน้าประกันชีวิตเนี่ย10คน20คนยังดีนะคราวนี้10คนเรามีแค่บัตรในหน้าประกันชีวิตครับเราไม่มีบัตรอะไรเลยเราไม่ได้เก่งเรื่องขายเราไม่มีคอนเนคลูกค้าพ่อค้าเลยแต่เราบอกว่าถ้าโค A ลองให้คิดว่า Aถ้า A ไปขายนะเบี้ย 20,000 นะเบี้ย 20,000 เนี่ยอาจจะเป็นชีวิตนะครับบวกสุขภาพนะสุขภาพหรือบวกโรคร้ายนะครับและหรือนะโรคนะครับบวกชดเชยบวกอื่นๆนะครับสมมุติเราคิดคอมแบบกลางๆแล้วกันเฉลี่ยแล้วกันอยู่ประมาณสัก 30% หรือว่าคอม 30% A ขาย 20,000 นะA ขาย 20,000 น่ะ A จะได้ 6,000 A ขาย 20,000 ได้ 6,000 นะ
แล้วปีถัดไปอีกก็ยังจะได้เรื่อยๆคือลูกค้าซื้อประกันเรื่อยๆนะครับโอเคมั้ยอีกก็จะได้ 20,000 ถ้าลูกค้าซื้อเพิ่มรวมๆแล้วประมาณ A จะประมาณให้คิดเลยครับว่าประมาณสัก 28,000 จนครบสัญญา A จะได้ 28,000 นะครับประมาณนี้นะแต่ว่า A ไม่ต้องทำอะไรเยอะ A คือแนะนำลูกค้าแล้วก็พอใกล้ถึงรอบก็แนะนำลูกค้าจ่ายเบี้ยนะครับมาดูกันนะครับคราวนี้แล้วถ้า A B C ไปจนถึง L เนี่ยนะครับเขาขายทุกเดือนเขาขายทุกเดือนเดือนละ 20,000 บาทนะครับเดือนละ 20,000 บาทแสดงว่าตัวเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะฮะ12เลยนะครับมีทั้งหมด12คนนะครับแสดงว่าเดือนปีเดือนนึงเนี่ยเราจะมียอดเท่าไหร่ครับแสนเราเป็นเลเวล5นะเราเป็นเลเวล5นะและทุกคนเป็นเลเวล5หมดนะครับชนกันหมดเราได้เท่าไหร่ครับ12คูณเป็น 240,000 นะครับคูณ 1% นะครับได้ 2,400 ได้ 2,400 นะคำถามคือวันนี้วันดีคืนดีครับเราอะแนะนำคนเก่งเข้ามาแล้วปล่อยคนเก่งเขาไปขายครับเขาขายมายอด 20,000 20,000 ทุกคนเฉลี่ยนะ 20,000 ทุกคน 20,000 หมดเลยซึ่งแน่นอนจะมีคนที่ได้มากกว่า 20,000 แล้วก็ได้ต่ำกว่า 20,000 แต่เราลงว่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับทุกเดือนเพราะทุกคนต้องการขายเพื่อหาเงินครับเพื่อความอยู่รอดครับเขาต้องการ 6,000 ทุกเดือนเป็นอย่างต่ำครับเขาก็ไม่ขายแค่1เคสนะครับเขาไม่ขายแค่1เคสจบเขาได้ 6,000 ละเลี้ยงชีวิตก็ละทุกเดือนแต่เราหา10คนครับเราไม่ต้องไปหาลูกค้าเลยเราไม่ต้องไปหาลูกค้าเลยนะครับไม่ต้องหาลูกค้าแต่ทุก12คนเนี่ยนะ12คนเนี่ยหาคนละ 20,000 เนี่ยนะครับทุกเดือนเพื่อให้ตัวเองมีเงิน 6,000 แต่คุณไม่ต้องหาใครเลยสักเดือนคุณไม่ต้องหาลูกค้าสักเดือนครับคุณทำให้12คนเนี่ยออกไปหาให้คุณครับออกไปคุยครับคุณได้ 20,000 2,000 2,400 ทุกเดือนโอเคมั้ยคุณได้ 2,400 ทุกเดือนนะอีกปีนึงนะครับคุณพาสีฟแล้วนะมันไม่ใช่พาสีฟก้อนใหญ่หมดเลย 2,400 ทุกเดือนเออคือคิดแบบก้อนเล็กนะ 2,400 ทุกเดือนแล้วถามว่าถ้าเราสามารถทำขยายได้เยอะกว่านั้นล่ะเหมือนคุณมีระดับ5ที่ติดตัวคุณได้กี่คนใช่ไหมเขาขาย 20,000 นะแต่ถ้าเขาอยากขายปรับระดับล่ะเขาอยากขายปรับระดับต้องขายเดือนละเฉลี่ยเดือนละแสนครับเพื่อปรับระดับ3ถ้าเฉลี่ยเดือนละแสน12นะฮะถ้าทำปรับระดับ4เนาะก็ต้องเฉลี่ยเดือนละแสนถูกไหมใช่ไหมถ้าทุกคนอยากเป็นระดับ4เขาต้องเฉลี่ยเดือนละแสนใช่ไหมครับก็แสดงว่าคุณจะมี 1.2 ล้านนะต่อเดือนคูณ 1% คุณได้ 10,000 บาทถูกไหมตัวดีเขียนล้านหนึ่งนะมันเนี่ยโอเค 1% คุณได้ล้านสองเอ้ยคุณได้เบี้ยปีเดือนหนึ่งล้านสองนะคุณได้12,000ครับ12,000บาทครับประธานโทษนะฮะการที่ขึ้นระดับ4เราใช้ยอดกี่เดือนครับคูณ3เดือนครับใช่ไหมถ้าทุกคนอยากขึ้นในเดือน3เดือนถัดไปคุณต้องทำ 100,000 แสดงว่าคุณและเขาขายเองด้วยคุณได้ค่าแนะนำคูณ3ครับคูณ3เลยนะคูณ3ไปเลยแล้วอย่าลืมนะเขาไม่สามารถมาทำแบบเหมือนที่ระดับบางคนบอกเฮ้ยแบบนี้ประกันวินาศภัยทำได้แต่วินาศภัยทำได้คือถ้าเป็นวินาศนะสมมติถ้าเป็นวินาศนะอันนี้ย่อยนะอันนี้เป็นวินาศนะครับวินาศคือกอกเอชอันนี้เป็นเราเนาะวินาศเรียกกันเรานะครับเอก็เป็นไงสมาชิกขึ้นมา 20,000 ยอดเราได้ไหมถ้าเราเป็นเลเวล5เราเป็นเลเวล5ใช่ไหมครับ
เขาไม่ได้ขายเองอ่ะเขาสามารถให้สมัครสมาชิกได้อ่ะคำถามคือ 1% ขึ้นหาแล้วไหมไม่ขึ้นแต่ตัวนี้ถ้าเขาไปขายลูกค้าเขาไม่สามารถลูกค้าสมัครสมาชิกได้เขาต้องฝากรหัสเขาเองแล้วพอเข้ารหัสเขาเองปั๊บเราได้ค่าแนะนำไม่ได้ค่าแนะนำ3เดือนคูณไปครับเท่ากับ 36,000 ถ้าคุณชวนและทำให้เขามองเห็นในการปรับระดับไปเป็นระดับ4โดยการทำเดือนละแสนโดยการทำเดือนละแสนนะโดยการทำเดือนละแสนคุณจะได้จากทั้งทีม12คนเอาแค่12คนนะ 36,000 เอาแค่12คนนะครับ 36,000 คำถามฮะมีใครครับลูกทีมขึ้นเป็นระดับ4 12คนคุณได้ 36,000 มีไหมมีไหมครับใช่ไหมลูกทีมขึ้นไประดับ4 12คนนะครับเราเป็นระดับ5นะลูกทีมขึ้นไประดับ4 12คนเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้ 36,000 ถ้าเป็นฝั่งวินาศภัยช่วยตอบอาจารย์หน่อยอาจจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้มากหรือน้อยคิดเป็นใครคิดว่าเป็นไปได้มากนะใครคิดว่าเป็นได้มากพิมพ์1ใครคิดว่าเป็นได้ไปได้น้อยมากครับพิมพ์2ระดับ5ทุกคนเลเวล5เท่ากันหมดนะเป็นไปได้มากหรือน้อยครับคิดได้ง่ายเป็นไปได้น้อยมึงป่ะเพราะอะไรเพราะก็ไม่ทีนี่ไงสมัครสมาชิกปั๊บค่าแนะนำเราก็ไม่ได้แล้วไม่มีทางครับที่ลูกทีมระดับ5ที่ชนเราอ่ะแล้ววันนี้ก็ทำเป็นระดับ4แล้วเราจะได้อะไรจากเขาอ่ะยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเขาก็มีงานที่แบบขายเข้ารหัสตัวเองแล้วบางทีก็มีงานส่วนหนึ่งที่ขายเข้าเลยครับขายเข้าแบบรหัสสมาชิกใช่ไหมสมัครสมาชิกและซื้อสมัครสมาชิกรับส่วนลดเราไม่ได้สักบาทเลยทั้งที่เอาความจริงไหมเราควรจะได้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ให้คนๆนี้ไปคุยเอาข้อมูลคนนี้ไปให้คุยกับลูกค้าต่อแต่เราเป็นคนที่แนะนำมันไม่ได้สมัครแต่เพราะว่าอะไรครับเขามีทางเลือกในการที่ทำให้เขาสมัครสมาชิกแต่พอเป็นประกันชีวิตปั๊บเขาไม่มีทางเลือกในการสมัครสมาชิกเขาต้องเอาข้อรหัสตัวเองแล้วเราพูดแนะนำเขาเราก็สามารถได้ค่าแนะนำส่วนนี้ไปด้วยเพราะทำสามเดือนนะครับถ้าคุณสามารถคุยเขาได้คุณต่อยอดได้คุณเอาไปเลยแสนหนึ่งอ่ะการขออนุญาตนะครับมาขยายความถึงตัวนี้แล้วกันเพิ่มเติมครับเงื่อนไขพิเศษของประกันชีวิตนะครับทำไมนะครับเรียกว่าทำไมต้องทำประกันชีวิตนะครับกับสีกรุงเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนดีกว่านะเปลี่ยนดีกว่าต้องเรียกว่าทำไมนะครับต้องเป็นในหน้าชีวิตกับสี่กลุ่มไลฟ์นะครับก็สี่กลุ่มประกันชีวิตอ่ะเนาะทำไมล่ะนะครับอ่ะมาดูจุดเด่นข้อที่หนึ่งครับพูดถึงค่าคอมครับเราได้เท่ากันหรือใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับตัวแทนเข้าใจมั้ยครับพอดีข้อที่1 นะเราไม่ได้บอกว่าเราได้เท่ากันหมดนะครับแต่เราบอกว่าเราได้ใกล้เคียงกับตัวแทน2นะครับ2นะเรามีบริษัทให้เลือกเอาแบบทั่วไปเลยกันเนาะประมาณ3บริษัท2บริษัทที่มาใหม่ล่าสุดขายประกันกลุ่มประชาชนมองว่าถ้าเอาเป็นประกันทั่วไปก็คิดว่าประมาณสัก9บริษัทเนาะที่มีประกันทั่วไปขายนะครับ9บริษัทให้เลือกนะครับให้เลือกเรามีมากกว่า9บริษัทที่เขาเลือกได้เลยนะครับนะ3นะครับเราไม่
บังขับยอดครับอยากขายเมื่อไหร่ก็ขายนะครับ4ตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับนะครับใช้เบี้ยปรับระดับ 100% นะครับณตอนนี้ต้องบอกว่าเราใช้ 100% นะประกันชีวิตบางบริษัทนะครับ1เขาไม่ใช่ 100% นะเขาจะใช้คอมบ้างหรือไม่ก็ใช้เบี้ยปีแรกแต่ว่าให้แค่แบบแล้วแต่แผนบางแผนให้นับให้50ให้40นะครับสีกรุงเราไม่เอางั้นเนี่ยสีกรุงนับให้ 100% ไปเลยนะครับให้ 100% ไปเลยนะครับเขียนนะแล้วให้คุณ 100% ไปเลยนะครับไม่ต้องอะไรเยอะให้คุณ 100% ไปเลยนะครับ 100% นะครับโอเคมั้ยตำแหน่งเราขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับค่าความอ่ะ1ค่าความเราใกล้เคียงใช่มั้ยครับเรามีบริษัทเลือกมาก9บริษัทนะตอนนี้นะเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ3เราไม่บังคับยอดครับเพราะฉะนั้นอยากขายเมื่อไหร่ก็ขายเดือนนี้ขายได้ก็ขายเดือนไหนขายไม่ได้ก็ขายไม่ฟิกว่าเฮ้ยคุณต้องมียอดทุกเดือนนะไม่งั้นเราจะลดทุนนะครับแล้วก็ตำแหน่งขึ้นระดับ4จากประกันชีวิตไปแล้วขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นระดับ1จากประกันชีวิตแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยแล้วแต่คุณถ้าคุณทำได้คุณจะขึ้นไปเลยไม่มีการบอกเฮ้ย 4-5 เดือนคุณไม่มียอดเลยผมขอปรับตำแหน่งนะผมขอลดคุณให้แบบเป็นตัวแทนเฉยๆนะไม่ให้คุณตำแหน่งเดิมไม่ได้ไม่มีวันขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับนี่คือข้อดีต่อมาครับมีข้อดีอะไรนะครับตึ๊ดขึ้นแล้วขึ้นเลยตำแหน่งนะครับยอดใช้ได้ 100% นะครับตอนนี้ยังใช้ 100% อยู่นะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยใช้ได้แค่ 1% 2% นะครับตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะได้ใช้เบี้ยปรับระดับได้ 100% นะครับนี่คือข้อดีนะครับของประกันชีวิตนะครับเรามีแบบให้เลือกมากกว่าก็เป็น9บริษัทนะฮะไม่บังคับยอดคราวนี้มาดูกันจุดเด่นที่เราได้มาเนี่ยดีกว่าฝั่งของที่อื่นยังไงนะครับที่อื่นยังไงอันนี้ครับถ้าในกรณีเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนนะครับแน่นอนนะคอมเขาก็จะเป็นคอมที่พื้นฐานโปรดักต์เขาค่อนข้างเยอะนะครับโปรดักต์เยอะนะโปรดักต์เยอะนะฮะโปรดักต์แต่เป็นโปรดักต์เฉพาะโปรดักต์เฉพาะเยอะนะครับก็เฉพาะบริษัทเขาว่าตัวดักเฉพาะบริษัทนะครับเยอะนะครับแต่ตัวแทนนะครับต้องรักษาสภาพนะครับสภาพคือ1คือคุณต้องมียอดครับยอดคือยอดส่วนตัวนะครับบวกยอดทีมครับโอเคมั้ยคุณจะต้องมีส่วนยอดส่วนตัวและยอดทีมนะครับเพื่อจะปรับระดับเพื่อจะรักษานะครับอันนี้ต้องบอกว่าแค่รักษาบางทีแค่รักษานะรักษาสถานภาพนะครับบางบริษัทบอกเฮ้ยยอดเตียงไม่มียอดทีมก็มีก็โอเคบางบริษัทบอกว่าเฮ้ย3เดือนคุณต้องมียอดเตียงเท่านี้มียอดทีมอย่างน้อยเท่านี้อย่างเงี้ยครับก็จะมีผลนะครับมีผลต่อมาคือถ้ารักษาไม่ได้นะครับปรับลดหรือบางทีก็คือหลุดจากการเป็นตัวแทนโอเคมั้ยดูจากการเป็นตัวแทนทันทีเลยนะครับถ้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะฮะเราจะไม่พูดบริษัทไหนนะครับแต่มีลูกศิษย์อาจารย์นะครับก็นี่แหละเป็นระดับภาคเลยแล้วคราวนี้ด้วยโควิดเนาะด้วยโควิดนะครับด้วยโควิดแล้วเขาพยายามทำดึงยอดส่วนตัวเขาว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเขาพยายามดึงยอดส่วนตัวเขาว่าได้นะครับยอดทีมเนี่ยเกือบก็ดันครับกะจะดันไปเป็นมาคือเขามองแล้วว่าเขาอะจะต้องเพิ่มเติมเนาะมันจะต้องมีบวกเรื่องของการสร้างทีมครับสร้างทีมครับ
เขาว่าได้ครับยอดผลตัวได้ยอดทีมเกือบได้แต่ว่าสร้างทีมคือสร้างตัวแทนใหม่ตัวแทนใหม่ก็คือตัวแทนใหม่ที่สอบผ่านไม่ทันเขาปรับจากเรียกปรับจากผู้จัดการภาคกลายมาเป็นหลุดออกจากการเป็นตัวแทนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองมองดูนะสมมตินะต่อตัวนี้ครับกรณีตัวแทนไม่มีงานส่วนตัวยอดทีมไม่ถึงแล้วนี่ครับแล้วก็ตัวแทนใหม่ไม่มีสถานภาพถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ขึ้นกับตัวแทนนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นกับตัวแทนหลายบริษัทก็จะหลุดจากการเป็นตัวแทนแบบว่าไงครับหมายความว่างานนะครับงานทุกงานจะตกเป็นของนะครับแม่ทีมที่สูงกว่าหรือบางทีก็คือตกเป็นของบริษัทนะลองคิดดูนะครับงานที่เขาหามาบางคนนะงานบางคนหามานะครับมากกว่า10ปี20ปีวันดีคืนดีรักษาสถานภาพตัวเองไม่ได้รักษายอดรวมตัวเองไม่ได้หามา20ปีกลายเป็นศูนย์ครับค่าคอมที่ยังเก็บกับลูกค้าบางคนยังไม่หมดถูกโยนไปให้กับบริษัทถูกโยนไปให้กับแม่ทีมแม่ทีมมันจะไม่ได้ค่าคอมเราแต่เขายังได้ค่าใส่งานเราเหมือนเดิมเพราะเขาเก็บเงินลูกค้าได้เหมือนเดิมแต่เราที่เป็นคนไปหางานมาทั้งหมดไม่ได้อะไรแม้แต่บาทเดียวนี่คือตัวแทนนะครับและนี่คือความจริงของฝั่งตัวแทนที่บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับนะครับมาพูดถึงในหน้าธนาคารบ้างในฝั่งธนาคารนะครับธนาคารในส่วนใหญ่ก็จะเป็นครับก็ได้คอมปีแรกครับได้คอมปีแรกครับและต้องทำยอดนะครับชีวิตทุกเดือนเห็นปะจะต้องทำยอดชีวิตทุกเดือนครับแต่คอมมาได้แค่ปีแรกนะต่างจากสีกุ้งนะครับสีกุ้งอะคอมปีแรกก็ได้ปีถัดไปก็ได้แต่ถ้าเป็นในหน้าธนาคารคอมปีแรกใครเป็นรหัสใครขายบัตรในหน้าใครขายคนนั้นได้ไปแต่ว่าปีถัดไปเป็นของธนาคารนะครับแต่ในทุกเดือนเนี่ยสาขาหรือตัวบุคคลอาจจะต้องมียอดในไตรมาสหรือในเดือนนะครับจะต้องมียอดเพราะฉะนั้นในคนกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มที่เราต้องเอามาเป็นทีมครับเพราะพวกนี้เป็นครับพวกนี้ขายเป็นรู้ว่าขายแล้วได้ครับถูกปะเขามีทักษะรู้ว่าขายแล้วได้แต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบในรูปแบบของการที่ต้องมาแบบเฮ้ยบีบบังคับให้ขายทุกเดือนนะครับแต่อย่างที่บอกเขามีเงินเดือนไงเขาก็โดนบีบบังคับให้ขายทุกเดือนไม่มียอดมีอะไรก็หลุดออกจากตำแหน่งของที่ตัวเองทำอยู่แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เราต้องเอามาเป็นทีมครับเพราะสีกุ้งเรานะครับอย่างที่บอกกลับไปตรงนี้ค่าคอมได้เท่ากันครับพูดถึงเนาะคอมได้เท่ากับตัวแทนนะครับแล้วก็ได้ทุกปีในทุกปีนี้ก็คือที่ชำระเบี้ยนะที่ชำระเบี้ยนะครับเราได้ทุกปีนะที่ชำระเบี้ยไม่ได้แค่ปีแรกปีเดียว
พอให้คุยกับธนาคารนะครับบางคนที่เขาดูจากการเป็นในหน้าหรือจะเป็นพนักงานแล้วพี่มาขายเอาคนระดับสูงๆได้นะที่เขาเกษียณแล้วเขามาเป็นสมาชิกสิงคุงได้ครับเขามีบัตรไปสอบบัตรหน้าแค่นี้พี่มาขายไหมนะครับพี่ขายนะกับสีกุ้งเนี่ยนะครับพี่ไม่ต้องฝุ่นยอดแล้ววันนี้พี่ขายงานขายจบเลยนะครับขายแล้วจบพี่ก็แค่ตามลูกค้านิดๆหน่อยๆแล้วเงินเข้าพี่ตลอดไม่ได้หักไว้เองพี่10เดือนพี่ไม่ขายนะครับงานไหนที่พี่ขายไว้แต่ปีที่แล้วพี่ดูแลงานที่พี่ขายจนแหละพี่ก็ได้ค่าคอมไปโอเคปะโอเคไหมครับเห็นไหมนี่คือระดับสีกุ้งนะเราไม่บังคับยอดนะครับคอมได้ทุกปีเท่ากันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองคิดดูนะเปรียบให้ฟังครับกรณีเป็นนะครับกรณีเป็นในแน่นะครับโอเคเป็นในแน่นะครับในแน่สีกรุงนะครับสีกรุงชีวิตนะครับโอเคในหน้าสีกรุงชีวิตเนี่ยนะครับสมมติว่ามีเดือนหนึ่งมี 2-3 เดือนเนี่ยมีเดือนหนึ่งขายได้ยอดสัก 500,000 นะครับ500,000 นี่โหขายเก่งแม่ไม่รู้ว่าได้มาจากใครนะครับขายเก่งแม่ขายแบบตลอดชีพเลยได้ 40% นะครับปรากฏว่าได้เท่าไหร่ครับ 40% ของ 500,000 ก็คือนะ 200,000 บาทนะครับดอก 200,000 นะ 200,000 บาทนะบูบอกโห 200,000 จบแล้ว 200,000 พอแล้ว 200,000 โอเคแล้วนะครับ200,000โอเคแล้วนะครับ10เดือนไม่ขาย10เดือนไม่ขายเลยปีหน้ามาคุณก็ยังได้นะครับไอ้200,000เนี่ยจะลดเหลือ100,000เพราะว่าตามความที่ลดลงคุณก็ได้เหมือนเดิมนะเราไม่ได้ตัดคุณออกจากสารระบบนะครับเห็นปะแต่ถ้าเป็นตัวแทนเป็นธนาคารเนี่ยคุณลองปีนั้นคุณขายได้200,000ครับแต่คุณรักษาสถานภาพตัวเองไม่ได้รักษาตำแหน่งตีไม่ได้ไม่ผ่านโปรจบครับเงินเข้าธนาคารถ้าเป็นตัวเนี้ยถ้าเป็นธนาคารปั๊บปีแรกคุณได้200,000ก็จริงแต่ปีที่2คุณไม่ได้เลยนะทั้งที่งานนั้นมีปัญหาแต่คุณยังต้องตามงานนั้นอยู่นะครับถ้าเขาไม่จ่ายเบี้ยนะของธนาคารน่ะถ้าเขาไม่จ่ายเบี้ยคุณต้องตามอยู่นะแต่เงินเข้าบริษัทครับผมคิดดูนะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสครับแล้วสีกรุงเราอ่ะเป็นแบรนด์เดียวนะที่เป็นในแน่บุคคลนะครับที่ให้ในแน่บุคในแน่เป็นในแน่นิติแต่ให้ทำรูปแบบของตัวแทนคือมีค่าสายงานค่าคอมค่าอะไรให้คุณได้ปกติเราไม่ได้ฟิกว่าคุณต้องมียอดทุกเดือนนะครับหรือยอดทุกวันหรือยอดโอ้ต้องมียอดทีมยอดนั่นยอดนี่ให้สูงๆนะคุณจะขายเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อไหนไม่อยากขายไม่มีอารมณ์ขายกันแล้วแต่ถ้าคุณไม่อยากได้ตังค์ถูกไหมใช่ไหมครับแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณขายต่อเนื่องคุณได้ตังค์เรื่อยๆครับถ้าคุณไม่ขายก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้หลุดแล้วก็ไม่ได้ไปลบรหัสคุณเราไม่ได้อะไรคุณหรอกจากการเป็นสมาชิกโอเคไหมนะครับโอเคเนี่ยมองเห็นภาพไหมครับว่าเราจะไปทำยังไงต่อใครมองเห็นกด A แม่อาจารย์หน่อยนะครับเห็นไหมฮะโอกาสทั้งนั้นเลยนะแล้วเราก็หลักๆคือเรามีนะครับบริษัทที่เขาสามารถเลือกเปรียบเทียบได้อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ามนุษย์นะครับเราอ่ะชอบเลือกที่จะมีอะไรเปรียบเทียบเพราะการถ้ามีอะไรลูกค้าเปรียบเทียบก็มีโอกาสที่จะปิดลูกค้าได้ง่ายขึ้นถูกไหมอาจารย์บอกว่าเทรนด์ต่อไปนะประกันชีวิตอะเทรนด์ที่จะมาแรงก็คือเทรนด์ของสีกรุงเทรนด์รูปแบบสีกรุงเราจะมาแรงเพราะอะไรครับเพราะมันก็จะมีตัวแทนในแน่ที่หลุดออกจากการถือบัตรของตัวเองอะเราไม่สามารถรักษาสถานภาพอยู่ได้เพราะมันแบบยิ่งสูงยิ่งหนาวเคยเห็นไหมแล้วจะบอกเลยนะครับว่าต่อไปนะครับกรุ๊ปนิวเจนเนี่ยนิวเจนเนี่ยคุณครับคุณชวนเขามาเลยชวนเลยฮะเพราะอะไรเพราะรูปแบบของสีกรุงจะตอบยุคนิวเจนเลยครับเพราะหนึ่งเขาไม่โดนบังคับเขาอยากขายเมื่อไหร่ก็ได้เขาอยากมีก็ได้เขาขายใช่ไหมศึกษาเขาเห็นโอกาสเขาอยากขายเขาก็ขายแล้วไม่ได้บังคับยอดไม่ได้เป็นต้องไปโฟกัสยอดเขาถูกไหมเขาอยากขายก็ขายสองดิวเจนนะครับเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบเฮ้ยที่เดียวบริษัทเดียวเขาชอบมีอะไรหลากหลายให้ลูกค้าเลือกเขาชอบความหลากหลายเพราะฉะนั้นนะแบบประกันตัวนี้นะครับ
หรือว่ารูปแบบของสีกรุงอ่ะคุณสามารถส่งต่อให้ลูกหลานไปสอบนะและแนะนำเพื่อนมาทำเป็นทีมนะครับและจัดตั้งเป็นทีมแรกๆได้เลยนะครับจัดตั้งเป็นทีมแรกๆได้เลยนะครับเอามาคุยเอามาเคลียร์กันเอามาเนี่ยมาทำผังเหมือนที่อาจารย์สอนเนี่ยครับตอนนี้เฮ้ยแล้วที่อ่ะและสัมพันธ์ถึงผังที่จะคุณคุยต่อไปเนี่ยจะเป็นผังที่เปิดโลกพวกคุณทันทีนะครับโอเคนะนี่คือคำให้เห็นครับว่าเฮ้ยประกันชีวิตมันตอบโจทย์มันได้นี่หว่ามันสามารถทำได้ดีกว่าแล้วมีบัตรประกันชีวิตก่อนเฮ้ยดีกว่ามีบัตรในแน่วินาศภัยก่อนอีกนะครับโอเคไหมอ่ะนี่คือสวยดีกว่าคราวนี้มาดูครับอาจารย์จะพาคุณเข้ามาสู่นะครับอ่ะการหัวข้อเราเลย passive นะครับ passive with นะครับ with สีกุ้งนะครับสีกุ้ง live นะครับสีกุ้ง live โอเคนะครับทำยังไงครับอาจารย์ให้เวลาประมาณสัก3 ปีก็แฮปปี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าแฮปปี้ทุกคนนะเอา3ปีก็แฮปปี้แล้วกันไม่รู้จะแฮปปี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อาจารย์บางคนบอกว่าแฮปปี้ก็ได้นะอ่ะโอเคครับมีไอเดียอย่างนี้ครับ1นะครับเราจะต้องสอบบัตรในหน้าชีวิตให้ผ่านครับชีวิตให้ผ่านนะสอบชีวิตให้ผ่านนะครับ2นะครับพยายามเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามปิดระดับ4นะครับเป็นระดับ4ให้ได้คุณจะขายเองหรืออะไรก็ตามนะครับลองไปขายดูนะประกันชีวิตเอาตรงนะ3เดือนเนี่ยนะฮะ3เดือนน่ะถ้าคุณจะเอาจริงให้ไปจริงระดับ4เนี่ยคือไม่ใช่อะไรครับอยากให้ระดับ4เป็นระดับที่ปลอดภัยเป็นระดับปลอดภัยครับหรือคุณใช้วินาช่วยกันนะพอคุณเป็น A5 มั้ยสอบบัตรให้ผ่านใช่มั้ยครับคุณก็เป็นเลเวล5ถูกมั้ยเลเวล5จากนั้นคุณก็ไปครับคุณก็ไปแนะนำวีซ่าสปายเขาซื้อสมัครใช่ไหมแล้วคุณก็หาประกันชีวิตได้อีกสักแสนหนึ่งสองแสนใน3เดือนเนี่ยนะครับให้ตัวเองเป็นระดับ4ให้ได้ถ้าเป็นไปได้นะ3นะครับหาคนที่อยากมีรายได้นะครับมีรายได้เสริมนะสัก20คนเอา20คนนะ20คนนะครับใน6เดือนอย่างนี้นะ20คนใน6เดือนครับจริงๆ20คนในเดือนเดียวก็ได้นะแล้วแต่นะครับเนี่ยเสร็จแล้วสร้างโครงสร้างนี้ให้เขาดูนะครับหรือจะสร้างโครงสร้างนี้ให้ดูครับโอเคมั้ยครับ20คนใน6เดือนนะครับ4นะครับนำทีมเข้าคอร์สนี้ครับเข้าคอร์สที่อาจารย์สอนพวกคุณเนี่ยนะครับอ่ะมาดูครับอะไรอ่ะยังไงครับ5ครับให้ทีมนะครับที่ชวนทำยอดช่วยกันเพื่อรายได้เดือนละ 20,000 นะครับอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้นะครับแต่คุณต้องสร้างคุณต้องเขียนผังนี้ให้ได้มาดูกันครับเขาอ่ะต้องทำไม่ได้แล้วถ้าเขาอยากเป็นแบบคุณถ้าคุณเป็นระดับ4นะครับนะสมมุติแล้วเรานะครับเราเป็นเลเวล4 L4 นะครับเลเวล4นะดูนะครับเรามีทั้งหมดอยู่20คนเรามี20คนนะใต้สายงานเราทั้งหมด20คนอาจารย์ขออนุญาตเขียนเป็น20อย่างนี้นะมีทั้งหมด20คนนะครับ20คนเนี่ยอาจจะไปชวนคนละ10นะครับไปชวนอีกนะฮะชวนคนละ10นะครับคนละ10แยกไปนะครับก็จะกลายเป็น10 × 20
สุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่ครับ200คนใช่ไหมอ่ะ200คนเพราะอะไรครับเราเป็นอย่าลืมนะถ้าอันนี้มองถึงว่าถ้าเราเป็นเลเวล4ปลอดภัยนะครับอ่ะจากนั้นก็เราก็ชวน20คนชวนเข้ามาแต่ต้นเลยครับแต่เราต้องสอบบัตรได้ได้ด้วยนะรีดีสอบบัตรได้ได้ก่อนเขานะครับจนเพราะว่ามันมีระยะเวลากว่าเขาจะสอบนะครับกว่าจะต่อกว่าจะขอรับเนี่ยมันจะอยู่เวลาประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนเนี่ยคุณสอบบัตรได้ได้คุณต้องรีบไปเป็นเลเวล4ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโอเคตรงนี้มันจะมีอยู่ 200,000 พอคุณเป็นเลเวล4ปั๊บตรงเนี้ยเขาเป็นเลเวล5เขาขายนะครับสมมุติคนพวกนี้นะครับเขาต้องการนะครับ20คนเนี่ยคิดตามนะ20คนเนี่ยเขาต้องการปรับระดับนะครับเพื่อจะเป็นเหมือนคุณนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทำสมมติเขาทำ20คนนะทำเดือนละ 100,000ขายประกันอ่ะสมมุติว่าเดือนละ 100,000 ยากไปเอาแบบพอใช้อ่ะเราไม่ได้ฟิกเนาะเราไม่ได้บังคับยอดเอาแบบฟิกก่อนเอาแบบฟิกก่อนนะครับโอเค20คนทํา 20,000 เท่ากับ 400,000 เนาะ 400,000 นะครับ 400,000 บาทนะเพราะฉะนั้นเราได้ 1% คือค่าแนะนำพอเขาขายเองบวก 1% ก็คือค่าสายงานใช่ไหมครับส่วนต่างนะส่วนต่างเรานับแต่เลเวล5เป็น0นะครับแล้วก็เลเวล4เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ 2% นะครับก็ได้ 2% เนาะคูณ 400,000 ก็จะได้อยู่ดีๆได้ 8,000 นะครับเห็นไหมอันนี้ได้ 8,000 เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทั้งหมดเนี่ยไม่อยากขึ้นเอาแค่แบบรักษาตัวคุณได้เดือนละ 8,000เดือนละนะครับพอโอเคไหมเดือนละ 8,000 แล้วเขาขายอย่างนี้ทุกเดือนอ่ะเดือนละ 8,000 แล้วอย่าลืมนะครับ 400,000 เนี่ยคุณได้เดือนนั้นนะ 8,000 ค่าแนะนำค่าสายงานนะแต่ไอ้ 400,000 เนี่ยจะถูกดันมาเป็นยอดที่คุณด้วยนะครับดันมาเป็นยอดปรับระดับของคุณด้วยเพราะคุณเป็นระดับ4คุณเลเวลสูงกว่าเห็นไหมอันดับ4คุณเลเวลสูงกว่านะนะครับโอเคป่ะจากนั้นนะครับอันนี้คือรูปแบบทีมนะอ่ะแต่อาจารย์ให้เห็นแบบนี้ก่อนอันนี้คือรูปแบบทีมคร่าวๆครับคราวนี้เรามาถึงว่าแพสซีฟเซลครับหรือว่าแพสซีฟจากการขายดีกว่าเป้าหมายครับเป้าหมายนะ3ปีนะขายลูกค้านะครับคุณขายลูกค้านะ365เขตครับไม่ใช่คนนะ365เขตนะ365เขตนะครับอ่ะสมมุตินะ365เขตเนี่ยใน3ปีนะครับเฉลี่ยก็3วันสักเคสหนึ่งนะฮะหรือนานกว่านั้นก็ได้แต่จะบอกว่าเอ๊ะ300ต่อปีได้ไงจ๊ะดูนะครับใน3ปีคิดตามจ้ะนะใน3ปีปีแรกคอม40นะครับปี2คอม30นะปี3คอม20ปีที่4คอม10ปีที่5 5% แล้วถัดไปฮะสุดอ่ะเราขายแผนเราขายแผน 90/20 หรือ 99/20 นะครับคอมเริ่มต้นที่ 40% นะครับคอมเริ่มต้นที่ 40% แสดงว่า3โลแล้วคราวนี้เบี้ยนะครับเบี้ยเราขายเนี่ยครับ 20,000 บาทสมมุติคิดคมๆนะ 20,000 แสดงว่าใน365เคสที่เราทำใน3ปีเนี่ย365เคสนะครับก็คูณ 20,000อันนี้เราขายเองนะใน3ปีนะครับคนบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อาจารย์เป็นไปได้ถ้าคุณตั้งใจเรียนรู้และลองคุยลองทำเคสแรกใน 2-3 เดือนแรกเคสแรกอาจจะไม่ออกครับแต่พอมีเคสที่2เคสที่3เคสที่4เคสที่5เคสที่6ตามมาแต่คุณต้องทำเป็นประจำนะคุณต้องออกคุยต้องออกถามลูกค้าเป็นประจำทำคอนเทนต์บ่อยๆนะครับอ่ะดูนะเราคิดแค่คอม
ปีแรกครับพร้อมปีแรกก็จะเป็น 30,365 นะครับคูณ 20,000 นะพี่รวมมันเท่าไหร่ครับช่วยอาจารย์คิดหน่อย365คูณ 20,000 พี่รวมมันเท่าไหร่ครับเท่ากับ7ล้านนะครับ 300,000 บาทนะครับโดยประมาณนะ7ล้าน 300,000 เนาะใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมครับ7ล้าน 300,000 นะเพราะฉะนั้นเราเอา7ล้าน 300,000 ไปคูณ 40% ครับในเบี้ยปีแรกครับแสดงว่าในปีแรกเราจะได้2ล้าน9อันนี้คือเบี้ยปีแรกนะไม่ใช่ว่าในปีแรกนะครับ2ล้าน9ครับต่อไปเปลี่ยนนะครับคูณปีที่2นะทุกคนต่ออายุเหมือนเดิมครับเราได้2ล้านนะครับเพราะว่าปีที่2นี่30นะ 30% นะครับ2ล้าน 190,000 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปี2นะครับปี3ครับปี3เท่าไหร่ปี3ไม่ใช่ครับเอาปีที่หนักๆเนาะปี3ก็คูณ 20% นะครับ 1,460,000 นะครับโอเคมั้ย 1,460,000 ครับปีที่4ครับปีที่4ได้แค่ 10% เนาะ 730,000 โอเคจบครับส่วนพอปีที่5ถือว่าเป็นกำไรนะอาจารย์ว่าปีที่5ถือว่าเป็นกำไรครับเพราะว่าถ้าปีที่5นะครับอ่ะปีที่5นะครับเขาเรียกว่าคอมอาจารย์คิดว่าคอมต่อเคสแล้วกันคอมต่อเคสอาจจะเท่ากับนะครับมันจะอยู่มาสัก 5% 5คูณ 20,000 ก็ประมาณสัก 1,000 โทษดิโอเคนะครับอ่ะมาดูกันนะเอาไป5นะครับ 5% นะครับคูณ 20,000 5% นะคูณ 20,000 นะครับ 5% คูณ 20,000 นะครับอ่ะเราได้เท่าไหร่ครับเราได้เพิ่มมาเท่าไหร่ครับ 5% คูณ 20,000 นะครับก็ 10% ก็คือ 2,000 เนาะก็มันก็จะได้เฉลี่ยละเดือนละ 1,000 คอมนะครับคอมต่อเคสนะคอมต่อเคสนะครับ 1,000 ต่อเคสนะไม่ใช่ต่อเดือนนะ 1,000 ต่อเคสนะครับเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ365เคสถ้า365เคสเนี่ยเฉลี่ยเฮ้ยก็ตกเฉลี่ยเคสเสมือนว่าเคสละวันแสดงว่าถ้าคุณทำประกันนะครับคุณขายประกันชีวิตใน3ปีได้365เคสเนี่ยคุณจะมีแพสซีฟนะครับมีรายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 บาทพอใช้ไหมครับพอใช้ไหมอ่ะแต่คราวนี้อันนี้อาจจะไม่ยั่วใจเท่าไหร่เราลองมาบวกตัวนี้เล่นๆดีกว่าไหมลองบวกตัวนี้เล่นๆนะครับ 780,000 ไล่ไปบวก 1,4,600 นะครับบวก2,900,000บวก2,190,000อันนี้เขาเรียกเป็น2,920,000แสดงว่าตัวนี้นะครับคุณดูนะสุดท้ายนะไอ้ตัวเนี้ย365เคสนะครับใน3ปีนะฮะในโอเคเบี้ยปีแรกอ่ะเอามองเบี้ยปีแรกก็นะมองเบี้ยปีแรกนะแต่อันนี้ขั้นต่ำว่าคุณจะมีพันหนึ่งนะสามคุณเก็บเบี้ยนะครับ5ปีแรกเนี่ยจากเคสละ 20,000 เนี่ยนะครับคุณเก็บเอาคอมนะคอมปีแรกคุณได้คอมปีแรกถึงปีที่5นะครับเก็บประมาณ5สมมุติ3ปีเนาะคุณเก็บประมาณ8ปีครับคุณได้7ล้าน3อ่ะตามทันไหมคือเอาทุกตัวนี่บวกกันครับ
นี่คือคอมในปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4นะยังไม่ถึงปีที่5ครับตั้งแต่ปีที่5จนไปเนี่ยคุณจะได้เคสละ1,000ปีที่5จนไปนะอันนี้หมายถึงว่าต้องขายพวกคุณตลอดชีพหรือพวกที่มันเป็นสัญญาแบบ20ปีอะไรพวกนี้ครับนะครับเห็นนะสัญญาแบบตลอดชีพคุณลองคิดดูนะครับเราขายแค่365เคสนะครับเอาง่ายคุณขายเบี้ยที่มัน 20,000 เนี่ยนะครับ20,000แล้วแบบคอมสูงเนี่ยคุณขาย365เคสใน3ปีคุณทำรายได้7ล้าน300,000บาทใน4ปีบวกกับระยะเวลา3ปีอ่ะบวกแค่3ปีช่วงหาไม่เกิน8ปีครับคุณทำรายได้ประมาณสักนะครับถ้าเป็นแผนตามนี้นะ7ล้าน3 7ล้าน3นะครับแล้วคุณก็เอาไอเดียตรงเนี้ยไปขายต่อให้คนเนี้ยให้พวกเนี้ย20คนที่เราชวนมาเนี่ยเอาไอเดียตรงฝั่งซ้ายนะไปขายให้เขาแพสซีฟไม่ยากเลยพี่ใน3ปี4ปีก็ได้เอา3ปีดีกว่าพี่เลขง่ายดีหาเราช่วยกันหาเคสได้365เคสเป็นเน้นเป็นพวกตลอดชีพเนาะพวกที่แบบจ่ายเบี้ยเน้นจ่ายเบี้ยนานหน่อยศูนย์เบี้ยปีละ 20,000 พี่คิดดูนะ365เคสคูณ 20,000 ประมาณ7ล้าน3นะครับ7ล้าน3เนี่ยถ้าคิดนะเบี้ยพี่365เคสที่เราหามาเนี่ยเบี้ยปีแรกเนี่ยถ้าคอม 40% คิดได้2ล้าน9นะปีที่2นะถ้าคอม 30% เนี่ยอันนี้คอม30นะสมมุตินะอันนี้สมมุตินะครับจริงๆมันก็จะมีน้อยกว่านั้นแล้วแต่ให้คิดสูงไว้ก่อนคอม 30% เนี่ยปีที่2เนี่ยเบี้ยปี2นะพี่เก็บถ้าพี่เก็บทุกเคสในตอน3ปีเนี่ยพี่ได้รวมมัน2ล้านนะ2ล้าน 190,000 ปีที่3เนี่ยคอมเหลือ 20% พี่ยังเก็บได้ล้าน4นะแล้วปีที่4นะคอมเหลือแค่ 10% พี่ยังได้ 700,000 นะสรุปรวมนะพี่4ปีที่เราเก็บเบี้ยมาเนี่ยของ3เอาแค่3ล้านเคสนะครับพี่7ล้าน3 7ล้าน3นะถ้าคุณเอาเฉลี่ยต่อปีหาร4ครับหาร4ปีเราเก็บมาหาร4นะครับแสดงว่าคุณทำประกันชีวิตขาใช้เวลาแค่4ปีทำรายได้ปีละ1,825,000พอใช้กันไหมพอใช้กันไหมครับพอไหมใครคิดว่าพอพิมพ์พอพานมาครับคิดว่าไม่พอพิมพ์หมอม้ามานะครับเฉลี่ยนะปีแรกอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่พอเราเก็บได้เยอะๆปั๊บเต็มใน4ปีเราหาร4นะครับประมาณสักปีละล้านถ้าหาร6ไปเลยนะเปลี่ยนหาร6ไปเลยเผื่อไว้ปีละล้าน2ถ้าหาร6เนี่ยก็เหลือปีละล้าน2เฉลี่ยปีละล้าน2คำถามเหนื่อยสัก3ปีได้เฉลี่ยปีละล้าน2โอเคไหมครับโอเคไหมพอหรือไม่พอครับพอหรือไม่พอครับถามทุกคนดีกว่าพอหรือไม่พอเนาะครับพอหรือไม่พอเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์ไม่เห็นแชทนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอาเครื่องนึงเข้าแชทเห็นปะพอไหมคุณเอาไอเดียตรงนี้ครับไปขายเราไม่พอนะที่อาจารย์บอกว่าแพสซีฟคือวันนี้ครับถ้าคุณขายประกันชีวิต3มอนสเตอร์เคสนะครับเคสแรกเฉลี่ย 20,000 บาทนะครับเฉลี่ยเคสละ 20,000 บาทนะฮะเฉลี่ยเคสละจริงๆขายได้มากกว่านั้นนะคุณจะขายไปได้600 700เคสยิ่งเพิ่มยิ่งดีครับใน3ปีคุณจะพาสซีฟนะครับมีรายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 บาทเดือนนึงวันละเดือนนึงนะวันละ 1,000 บาทเดือนนึงก็จะวันละ 1,000 เนาะเดือนนึงก็30,000บาททำประกันชีวิต3ปีนะครับมีเงินเฉลี่ยอีก 30,000 บาทใช้ไปประมาณสัก16ปีพอไหมทำประกันชีวิตกับสีกุ้งนะครับเราใช้คนเนี้ยไปคุยวิธีการเนี้ยไปคุยให้20คนเนี่ยทำเหมือนเราคือหา365คนมาเหมือนเรา
ใน3ปีเอาไอเดียนี้ไปขายครับพอขึ้นระดับ4หรือตอนนี้เลยเนี่ยคุณเอาไอเดียนี้ไปขายเอาว่าสอบให้ได้แต่เราก็ต้องตั้งใจไปสอบไปได้ก่อนเขาแล้วรีบเก็บงานได้ก่อนเขานะเป็นดีที่สุดนะครับโอเคไหมคุณเอาไอเดียนี้ไปขายนะครับพี่จะได้เฉลี่ยเดือนละล้านแปดนะถ้าคิดเป็น6ปีเนาะระยะรอด้วยก็เป็นล้านสองต่อเฉลี่ยแล้วเราอ่ะได้4ปีที่เราทำไปเต็ม6ปีเนาะที่เราทำไปเต็มที่เนี่ยพี่ปีละล้านสองพอไหมฮะพอไหมนะครับใครคิดว่าพอได้อยู่นะครับพิมพ์พอพานไหมอาจารย์หน่อยเมื่อกี้อาจารย์ไม่เห็นแชทเนาะตัวจริงนะครับพออาจารย์เพิ่งเปิดเครื่องขึ้นหนึ่งเข้ามานะครับพิมพ์พอพานไหมอาจารย์นะครับและยังมีพัดสีอีกวันละพันนะครับเดือนละประมาณ30,000นะวันนี้ใครทำสีกรุงมาเกิน3ปีบ้างฮะมีรายได้เกินเฉลี่ยเดือนละ30,000อย่าลืมนะครับมาจากงานขายเท่านั้นนะนี่คือการขายประกันชีวิตครับให้แพสซีฟการขายประกันชีวิตให้แพสซีฟโอเคไหมคราวนี้เรามาคิดภาพใหญ่นะครับอยากจะให้ดูเราเหมือนเดิมนะครับเราเอาไอเดียนี้นะครับนะฮะใครอยากได้สไลด์ที่อาจารย์เขียนนะครับหรือไฟล์ที่อาจารย์เขียนเนาะนะครับให้พิมพ์มานะครับให้พิมพ์มาอาจารย์จะแล้วคุณก็ไปเขียนให้ได้เหมือนอาจารย์นะครับดูคลิปนี้แล้วก็เขียนตามไปด้วยก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะลงไปแล้วคุณก็เขียนตามเสร็จแล้วก็เอาไอเดียนี้ไปขายต่อให้กับสมาชิกให้กับคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกับประกันชีวิตของเราทันทีที่เราขายไอเดียนี้ได้ครับคุณคิดว่าไอเดียนี้เป็นไปได้ไหมใครคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์ A มาใครคิดว่ายากอยู่อาจารย์พิมพ์ B มานะครับ3ปีนะเราไม่ได้บอกว่าต้องทำแบบเอ้ยปีแรกนะครับ3ปีแล้วขอว่า3ปี365เขตหรือจริงๆจะ6ปีเมื่อกี้ก็ได้นะ365เขตคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมนะครับใครคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์ A มาใครคิดว่าโหเป็นไปไม่ได้หรอกอาจารย์พิมพ์ B มานะครับโอเคถ้าวันนี้ทุกคนคิดว่าเป็นไปได้มันเป็นไปได้ครับเพราะว่าใจเรามองว่าเป็นไปได้คราวนี้มาดูครับถ้ามันเป็นไปได้และเราขายไอเดียตัวนี้ไปให้กับสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นทีมงานประกันชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมาดูนะฮะสมมติอันนี้เราครับเราเป็นระดับเลเวล4นะพยายามทำให้ตัวเองเป็นเลเวล4นะครับ20 คนครับเขาต้องการหาระยะเวลา3ปีเขาต้องหากี่เคสครับ365เคสและต้องหาเท่าไหร่ครับเคสละประมาณ 20,000 บาทใช่ไหมเราดูนะครับเราจะสร้างผลกำไรจากตัวประกันชีวิตนี้ขนาดไหนโอเคนะดูนะครับอาจารย์ก็จะเอา20คนใน3ปีนะจะ3ปีเนี่ย20คนเนี่ยเฮ้ยได้ไอเดียจากคุณต้อมได้ไอเดียจากผู้พันบอยนะครับคุณหลายๆคนที่อยู่ในห้องเนาะอาจารย์ไลฟ์เชียร์จะไม่หมดนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันนะเราจะได้ผลประกอบการเท่าไหร่นะครับจากการที่เราเอาไอเดียเนี้ยไปขายต่อไปดูนะ365เขา3ปี4ปี5ปีแล้วแต่นะคุณจะไปเขียนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่คุณต้องเขียนภาพเพราะเห็นว่าใน4ปีที่เขาทํา5ปีที่เขาทําเนี่ยถ้าเขาทําได้เนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่เฉลี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับอ่ะสูตรอาจารย์ให้ว่า3ปีอาจารย์ได้การ3ปีนะเพราะจะ3ปีทุกเดือนนะครับ 20,000 คูณ20คนนะเพราะเรามีทีมงาน20คนยอดจะประมาณสัก100เนี่ยครับเห็นป่ะเป็นเงิน146ล้านนะครับเราได้แค่ 2% นะเพราะเป็นค่าแนะนำนะครับง่าย 2% มาจากไหนมาจากแนะนำนะพอ20คนเราชวนเองขายเขาขายเองครับ 1% ค่าสายงานบวกสายงาน 1% เลยรวมเป็น 2% นะครับคูณ 2% นะครับแสดงว่าเราได้ค่าแนะนำค่าสายงานนะครับเอาถ้าคิดเฉพาะค่าแนะนำแล้วก็เนาะค่าแนะนำ
ค่าแนะนํานะเอาค่าแนะนําตรงนะครับถึงลบเป็นระดับ5แล้วก็ทําได้นะคุณได้ค่าแนะนํา 1% นะครับ 1,460,000 คุณเอาไอเดียนี้ไปขายนะแม้ว่าคุณจะไม่เป็นเลเวล4แล้วทีมงานคุณทําได้นะ 1,460,000 บาทเป็นของคุณไปเลยแต่ถ้าสมมติคุณเป็นเลเวล4ในตอนนี้คุณชวนเขามาเป็นระดับ5นะนะครับแล้วก็พยายามหนีเขาด้วยนะโอเคมาดูค่าสายงานครับอ่ะสายงานนะครับค่าสายงานเราหนีเขาแล้วถ้าเราไอเดียทุกคนทำไอเดียไปใช้ครับ 1,460,000 เหมือนกันสิริรวมนะฮะบวกกันครับแสดงว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับ 2,920,000 ครับจบปะภายในระยะเวลาเท่าไหร่ดีคุณจะหาร5ก็ได้หาร5เอาง่ายๆถ้า3ปีคุณก็หาคุณเหนื่อยหาร3คุณก็3ปีครับใช่ไหมจากนั้นไปหาร3ถ้า3ปีนะครับคุณก็จะได้เฉลี่ย97,333ครับค่าแนะนำค่าสายงานนะครับถ้าเอาไปหาร2เนาะเฉลี่ยก็จะเป็นนะครับเฉลี่ยเป็นค่าถ้าคุณเป็นตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันกับเขาเนาะมันจะมีค่าแนะนำนะครับเขาขายเองนะเป็นค่าแนะนำนะครับ48,666ต่อปีนะครับ666ต่อปีนะฮะทำงานเท่าเดิมนะครับสาออเดียนี้ไปขายต่อเอาไอเดียในการ365วัน3ปี365 เคสนะครับปีแรกได้ค่าคอมเฉลี่ยนะถ้าเบี้ยปีแรกนะได้ค่าคอม29,200นะครับปี2ก็ลดลงมาแต่สิริรวมนะ4ปีทำเงินได้7,300,000โอเคไหม4ปีทำเงินได้7,300,000คุณไม่ต้องไป motivation ว่าคุณได้แล้วเหรอไม่ต้องห่วงครับเพราะคนที่จ่ายในส่วนของตรงนี้ไม่ใช่บริษัทเอ้ยไม่ใช่คุณคนที่จ่ายคือบริษัทประกันเขาพร้อมจะจ่ายอยู่แล้วถ้าคุณสามารถถ้าลูกค้าคุณจ่ายทุกปีเขาจ่ายได้อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ที่อาจารย์บอกพัดสีบเนี่ยวันละพันถามฮะเราถามคำถามเดียวเลยพัดสีบจริงๆมันจะมี 3% ด้วยเนาะอ่ะสมมุติถ้าเรา 3% น่ะพัดสีบวันละ600ถึง 1,000 บาทพอได้ไหมครับนะครับพอได้ไหมครับถ้าขายเองพอได้ไหมครับรับประมาณ7,300,000นะแล้วก็พาร์ท4ปีประมาณสัก16ถึง20ปีอ่ะ16ปีได้กันอ่ะ16ปีรับอีกเดือนละ 3,000 แล้วก็ถ้าคุณกลัวว่าคุณจะขาดคุณก็ขายต่อขายเพิ่มในช่วงระยะเวลาต่อไปพาร์ท4ไปเดือนละ16ปีโอเคไหม16ปีนะครับพอได้ไหมพอใช้กันไหมวันละ600ถึงวันละ1,000นะครับแต่เหนื่อยสักประมาณ 3-4 ปีทำให้คอนเซปต์นี้ได้ใช่ไหมเนี่ยคอนเซปต์นี้คุณต้องขายให้อินขายให้ได้เสร็จแล้วครับมันจะเข้ามาสเต็ปนี้ใช่ไหมเขาก็ทำเหมือนเราอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุณใช่ไหมเปลี่ยนเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นเราเนี่ยเราหมายถึงเขาอ่ะนะครับแล้วเห็นภาพแบบนี้ว่าเฮ้ยถ้า20คนเนี่ยออกไปทำนะเท่านี้เลยแล้วได้จริงพวกบริษัทได้แล้วมีค่าสายงานค่าแนมอีก 2% ใช่ไหมครับใช่ไหมลองคิดดูนะครับอันนี้คือเรากินกับคนที่เราแนะนำนะคือถ้าสมมติว่าเอ้ยเราไม่ทำอะไรเลยเชื่อไหมถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยแต่เขาขายเขาหนาตัวเองคุณยังได้ตัวนี้นะคุณยังได้ตัวนี้นะครับคุณ 3-4 ปีที่เขาทำเพื่อจะได้เป็นพาร์ทสีบเนี่ยอีก16ปีมีเงินใช้16ปีข้างหน้า
16ปีถึง20ปีข้างหน้าแต่คุณได้ส่วนแบ่งกับเขาอ่ะเนื่องจากคุณชวนเขามา20คนน่ะคุณได้ล้านคุณได้ล้าน4อ่ะโอเคปะโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแต่คุณได้ค่าแนะนำอ่ะเพราะว่าเขาขายงานต้องเข้ารหัสตัวเองครับคุณโอเคปะโอเคไหมโอเคไหมฮะโอเคใครคิดว่าโอเคพิมพ์โอเคมานะนะครับเข้าใจนะนี่คือคำว่าพาสซีฟของประกันชีวิตประกันชีวิตสามารถทำให้คุณพาสซีฟได้ครับถ้าคุณตั้งเป้าหมายคือคุณตั้งเลยคุณอยากมีรายได้วันละเท่าไหร่นะครับคุณอยากใช้เวลาเท่าไหร่อาจารย์บอกถ้าคุณใช้เวลา5ปีนะครับก็ได้5ปีวันละ365คนนะครับก็ได้วันละ3605ปี365คนคุณลองหาดูไม่เท่าไหร่ครับเอาจริงเคสแรกปีแรกอาจจะไม่ได้เฉลี่ยวัน3คนต่อวันเออ3วันต่อคนแต่พอปีที่2ปีที่3เฮ้ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆและทุกคนหา365ครับเพื่อให้ตัวเองพาสซีฟนะครับใน5ปียังได้เลยนะครับ3ปีแฮปปี้เลยเพราะว่า3ปีคุณมี365บาท365ปั๊บปีที่4คุณสบายแล้วปีที่4คุณสบายแล้วคุณลองคิดดูนะครับเนี่ยที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยคุณเหนื่อย5ปีอ่ะสมมติคุณเหนื่อย5ปีปีแรกเบี้ยปีคุณได้รวม7ล้าน3อ่ะ10ปีคุณได้เงิน7ล้าน3ไม่ถึงนะประมาณ7ปีคุณได้เงิน7ล้าน3คุณโอเคป่ะโอเคมั้ยแล้ววันนี้ครับคุณไอเดียเนี้ยไปขายต่อคุณอาจจะทำไม่ได้นะแต่เอาไอเดียนี้ไปขายต่อ20คนถ้าคุณขายได้100คนคุณลองคิดดูมันจะโตขนาดไหนยอดตัวนี้มันจะคูณ5คูณ10คูณ20ใช่ไหมแล้ววันนี้คุณ20คนปีต่อไปคุณก็มาสร้างปีพอคุณทำได้1คนคุณก็มาสร้างอีก20คนชวน20คนให้ทำแบบนี้ยอดนี้มันจะกลับมาใหม่มาทำอีก20คนนะครับยอดนี้ก็จะกลับมาใหม่ไม่รู้จบแล้วอย่าลืมนะประกันชีวิตเนี่ยมันขายใครก็ได้ต่างชาติก็ได้ถูกไหมประกันกลุ่มก็ได้ใช่ไหมโน่นนี่นั่นก็ได้มันได้หมดเลยแล้วสุดท้ายครับคุณลองดูนะ3ปีแฮปปี้โชคโคตรนะครับ3ปีแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ไว้แฮปปี้ก่อนเกษียณแน่นอนแฮปปี้20ปีนะฮะเอาไว้แฮปปี้เอาจริงแฮปปี้โชคโคตรแล้วถามว่าเอาง่ายๆครับ3ปีเนี่ยคุณมีพาสซีฟแล้วอ่ะอีก16ปีคุณพาส 30,000 แต่ก่อน16ปีเนี่ยนะครับ4ปีแรกคุณมีอยู่7ล้าน3อ่ะ7ล้าน3เนี่ยพอใช้มั้ยครับอีกสักอีก20ปีข้างหลังอ่ะพอมั้ย16ปีคุณมีรายได้เลยละ 30,000 แต่7ล้าน3เผื่อบางทีไม่อยากขายต่อแล้ว16ปีเคสที่เหลือ20ปีไม่มีใครจ่ายแล้วหมดแล้วไม่หาลูกค้าเพิ่มแล้วคุณหาลูกค้าแค่นี้นะสมมติคุณหยุดนะครับสมมติคุณหยุดนะสมมติคุณหยุดนะคุณลองดูนะเรามี365เคสนะครับมี365เคสเคสละเราได้เคสละ 30,000 เคสละ 1,000 ถูกมั้ยเคสละ 1,000 เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยก็วันละพันเสมือนนะบางอาจจะไม่วันละปีหรอกมันอาจจะวันเดียวกันได้2เคสนะครับแล้วว่าไปนะคราวนี้มาดูนะคุณจะได้เท่าไหร่นะครับพาสซีฟของคุณคือ 30,000 นะครับเดือนละ 30,000 เนาะคูณ16ปีสมมุติว่า 5% นะครับคูณ16นะครับคูณ12ด้วยเนาะเพราะต่อเดือนนะ 5.7 ล้านครับปีที่5จนถึงปีที่20เนี่ยนะครับประมาณ5ล้าน7สิริรวมนะครับถ้าเมื่อกี้เราทำได้เนาะเอาแบบส่วนตัวนะก็7ล้าน3บวก5ล้าน7นะครับ5ล้าน7นะครับก็จะเป็น0เป็น12 13นะครับ
20ปีมีเงิน13ล้านไว้ใช้พอไหมฮะพอไหมครับพอใช้ไหมพอใช่ไหมครับเฉลี่ยนะรวมๆแล้วเอา20ปีหารก็ได้เอาหาร20ปีเลยนะครับหาร20ปีนะฮะได้เท่าไหร่13ล้านหาร20ปีนะครับโอ้โหปีละ6,500ครับพอใช้ไหมเฉลี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้าหามาทั้งหมดแล้วใช้สัก20ปีนะครับเฉลี่ยนะปีละ650,000นะครับเฉลี่ยปีละ650,000นะครับประหยัดประหยัดหน่อยนะจะพอใช้เนาะปีละ650,000นะครับเดือนหนึ่งก็60,000กว่านะครับเฉลี่ยแต่อย่าลืมนะอันนี้คือตัวนี้คือ4ปีแรกนะครับตรงนี้7,300,000คือ4ปีแรกตัวนี้ก็คือปีที่5ถึงปีที่16นะครับที่ได้1,700,000เพราะนั้น7,300,000คุณก็เก็บไว้ตัวนึงอ่ะแต่ขอเนี้ยไอ้7,300,000หลังปีที่16ไงเออเข้าไว้ใช้นะครับโอเคขอสรุปนะครับจากแผนนี้ดูนะครับ1คุณขายเองนะครับอ่ะขายเองนะฮะขายเองนะ4ปีนะครับเงินก้อนเนี่ยเงินก้อน7,300,000นะครับอ่ะมีนะครับมีรายได้นะครับเฉลี่ยต่อเดือนนะครับอ่ะต่อเดือนอ่ะสัก18,000นะครับอ่ะ18,000ถึง30,000บาทนะครับนะตั้งแต่ปีที่16นะปีที่16ปีที่5ถึงปีที่20นะครับเห็นไหมสร้างทีมนะครับอ่ะรวมก่อนอ่ะโทษทีนะครับอ่ะรวมนะครับรวมนะครับอ่ะรวมประมาณสัก13,000,000อันนี้คือส่วนตัวนะและ20ปีคุณในช่วงประมาณเวลาเนี่ย20ปีเนี่ยคุณจะเก็บ13,000,000บาทนะครับคุณจะมีเงิน13,000,000บาทคราวนี้อันนี้คือส่วนตัวนะอันนี้คือทำเองนะครับนี่ทำเองต่อมาคราวนี้อันนี้ทำเองต่อมาอ่ะต่อมาก็ทำทีมครับทำทีมนะครับเอาไอเดียตัวเนี้ยนะครับเอาไปขาย20คนนะครับ20คนเนาะอ่ะ20คนนะครับ20คนนะทำ20คนขาย365ใน3ปีนะครับโอเค365เคสนะใน3ปีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าแนะนำเอาเฉพาะค่าแนะนำนะกรณีถ้าตำแหน่งเราชนนะครับเราได้ค่าเนี่ยอย่างน้อยเราจะค่าแนะนำแน่ครับโอเค1,460,000 บาทเยอะไปศูนย์เยอะไปโอเค1,460,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าแนะนำค่าสายงานนะครับเท่ากันเลยอันนี้กรณีถ้าคนที่เราชวนกับเราอ่ะต่างกัน1เลเวลนะ1,460,000 บาทนะครับรวม2ตัวนี้เนาะก็จะกลายเป็น2,920,000 บาทตัวเนี้ยคือเอาง่ายๆนะตัวนี้คือ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นคอร์สนี้นะถ้าเรามองถึง 3-4 ปีแรกนะครับเราจะได้อยู่นะครับเอาตัวนี้มาบวกกับตัวนี้ก็ได้เนาะถ้าเอาค่าแนะนำนะบวกค่าแนะนำนะครับเราก็จะได้เป็น7,300,000บวก1,460,000นะครับเอาตัวนี้กับตัวนี้บวกกันนะเห็นภาพนะครับจะกลายเป็น8,760,000ใน5ปีมีรายได้สัก8,760,000พอไหมฮะพอไหมครับพอไหม
ถูกไหมถ้าสมมติว่าเรามีตำแหน่งสูงกว่าอีกเนาะในทุกครั้งเนี่ยเราก็จะบวกล้านสี่เข้าไปนะครับก็จะอยู่ประมาณสักสิบล้านเลยนะจะรวมเป็นสิบล้านพอดีนะถ้าเอาสองตัวนี้บวกกันสิบล้านกว่านะครับแต่ถ้าคุณขายฝันอย่างเดียวนะเราอาจจะไม่ได้ทำด้านบนเนาะเราจะไม่ทำด้านบนอย่างน้อยถ้าทีมคุณทำงานขึ้นมานะครับคุณยังได้ล้านสี่นะที่เป็นค่าแนะนำล้านสี่นะครับหกหมื่นแต่คุณต้องตำแหน่งสูงกว่าเขานะครับในทุกๆรอบ3ปีเนี่ยในตำแหน่งสูงคุณยังได้ล้านสี่โอเคปะเก็ตไหมครับเนาะเห็นไหมครับนี่คือไอเดียนะครับที่วันนี้เราสามารถเอาไปขายต่อได้นะครับสรุปนะฮะประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตเนี่ยจะขายเองนะครับถ้าคุณขายเองคุณก็สามารถเกษียณมีพาสซีฟได้ถ้าคุณขายสร้างเอาไอเดียอาจารย์ไปขายต่อนะครับให้ทีม20คนคุณก็สามารถมีเงินล้านได้จากการที่ได้ค่าแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับที่สามารถทำให้คุณพาสซีฟได้โดยที่คุณแบบไม่ต้องไปพะวง1หยุดพะวงครับ2เราสามารถชวนใครมาก็ได้3การสอบง่ายกว่าคือมันง่ายกว่าทุกตัวเลยนะครับง่ายกว่าทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำได้เพราะใครนะครับที่มีที่แบบเฮ้ยคุณเป็นระดับ4แล้วคุณสามารถชวนเขามาขายประกันชีวิตได้คุณก็รีบไปสอบประกันชีวิตก็ได้ครับเห็นมั้ยนะฮะแบบเนี้ยคุณเอาไอเดียแค่นี้ไปขายครับคุณก็สามารถที่จะเติบโตนะครับมีได้เป็นล้านวันนี้ถามว่าใครทำวีด้านมา 4-5 ปีมีลูกทีมเป็นพันคนนะฮะมีลูกทีมเอาแค่หลักร้อยคนเนี่ยแอคทีฟทำงานสัก20คนแอคทีฟทำงานสัก50คนเนี่ยตอนนี้ท่านมีรายได้ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้เราขอแค่20คนแอคทีฟโดยใช้ไอเดีย3653ปีครับ3653ปีแล้วขายให้คนที่แอคทีฟเราขาย5ปี365ก็ได้แค่เขาเห็นแล้วคุณนี่เขาเห็นครับว่า 7.3 ล้านเนี่ยถ้าเขาทํา5ปีจบได้เขาก็เสียไป30คุณคิดดูเดือนละ 18,000 อ่ะ18,000 แบบที่ไม่ต้องทำงานเลยเลยอ่ะคุยกับลูกค้าเก็บลูกค้าจ่ายเบี้ยหาลูกค้าเพิ่มอะไรเงี้ยถ้ามีนะครับก็พาสซีฟไปเลยเก่งไหมฮะโอเคใครมองเห็นไอเดียนะครับแล้วจะเอาและคิดว่าเฮ้ยจะเอาไปทำต่อนะครับพิมพ์ S มาเนาะ S แปลว่า success นะครับคือความสำเร็จนะครับพิมพ์ S มานะครับโอเคนะครับพิมพ์ S มาโอเคนะครับอ่ะก็จะเป็นไอเดียนะที่อาจารย์ให้ไปนะครับอันนี้ก็เขียนดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับจะได้เห็นภาพเนาะเดี๋ยวก็จะมีคลิปย้อนหลังให้ดูอีกนะครับก็จะบอกเพิ่มเติมอย่างนึงนะครับก็ด้วยความที่อาจารย์นะครับมีคอร์สนะครับที่จะเปิดในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้ไปติวสดๆที่ขอนแก่นวันที่3นะครับอาจารย์จะมีติวสอบในแน่ประกันชีวิตนะครับคอร์สตัวติวเนาะติวเข้มเนื้อหานะครับแล้วก็นำไปใช้ด้วยนะก็เราติวตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับใครอยากเข้ามาติวเพื่อไปสอนทีมหรืออยากส่งทีมมาติวยินดีนะครับนะฮะยินดีนะราคาก็เท่ากันกับฝั่งง่ายนะครับ150นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าการสอบประกันชีวิตนะครับรอบสอบมันไม่รอบสอบมันมีแล้วคนสอบมันน้อยนะครับเป็นโอกาสแล้วตอนนี้คุณได้ไอเดียคุณได้คีย์ที่จะคุยไปคุณจะไปคุยคนมาทำประกันชีวิตนะครับแล้วเขียน mindset ตัวนี้เขาดูแล้วเขามองเห็น mindset ตัวนี้ปั๊บแล้วเขาลงมือทำอย่าลืมนะครับคนกำลังหาตังค์บางทีอะไรเป็นตังค์ได้ก็ทำถูกไหมอะไรเป็นตังค์ได้ก็ทำไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอย่าปล่อยนะฮะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือใครยังไม่มีประกันชีวิตครับวันนี้อย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้สร้างทีมแพสซีฟตัวเองก่อนไหมแพสซีฟโดยการทำให้ได้300มีบัตรในหน้าประกันชีวิตทำ365วันก่อนไหมครับไอ้365เคสก่อนไหมใน 3-5 ปีนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดถึงคนอื่นครับคิดถึงตัวเองครับยิ่งถ้าสมมติเฮ้ย
เรา4ปีเราจับเงิน7ล้าน3อ่ะถูกปะใช่ไหมโอ้โหคุณไม่ต้องไปพูดเยอะมีแต่คนอยากทำกับคุณเนี่ยถูกไหมฮะลองเก็บไปคิดดูนะครับไปคิดดูไอเดียเนาะส่วนใครอยากติวสอบนะครับก็เดี๋ยวลงทะเบียนนะครับไว้อีกทีนึงนะใครสนใจส่งทีมมาก็ยินดีนะครับยินดีเนาะคุณจะได้สบายๆเลยนะครับเรียนไปด้วยนะครับไม่ต้องคุยเยอะอาจารย์ก็จะใส่ mindset ตัวนี้ไปให้เพราะได้คนมาติวปั๊บพอจะได้ mindset ไปทำงานต่อเราไม่ต้องไปใส่อะไรเขาเยอะมากนะครับก็จะประหยัดเวลาของตัวเองไปนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองเอาไอเดียอาจารย์นะไปใช้นะครับใครอยากได้ชีตนะครับทักในไลฟ์อาจารย์มาหรือว่าไปในกลุ่มเนาะอาจารย์ขอชีตนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ได้นะอาจารย์จะได้ส่งในส่วนของชีตที่อาจารย์ทำเป็นแบ็กบอร์ดนะครับไปทุกคนนะครับก็ลองไปดูนะครับแล้วก็อาจจะดูแบบบอกอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปย้อนดูคลิปครับดูประกอบนะบางตัวอ่านได้บางตัวอ่านไม่ได้บางตัวเขียนอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมโอเคเนาะเราพยายามเขียนให้มันเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เราเหมือนกับเรียนหนังสือจริงๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีคำถามไหมเอ่ยนะฮะมีคำถามไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราต้องเขาเรียกว่าต้องมีแพชชั่นก่อนนะมีแพชชั่นก่อนนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่ไปให้ถึงเนี่ยวิธีไม่ยากครับวิธีอาจารย์คะอาจารย์คะขอถามหน่อยค่ะที่อาจารย์บอกว่าที่จะขาย 20,000 ก็คือมีขายแบบตลอดชีพใช่ไหมคะถ้าเป็นตลอดชีพจะเข้าไอเดียแล้วครับเพราะว่าตลอดชีพอะคอมมันจะอยู่ในเกณฑ์ 30-40% แต่ถ้าเราขายแบบตัวอื่นคอมมันอาจจะน้อยกว่านี้ไงแต่เรามองว่าถ้าคุณขายตลอดชีพอย่าลืมนะฮะคนไทยมีกี่คนอะ360มัน 7,000 ไอ้70ล้านคนเนาะประมาณเนาะเราต้องการแค่365 เคสเลยนะครับนี่คือการมองให้เขามองความเป็นไปได้ไงมองไหมให้มองไปอีก365 เคสนี่คือเฮ้ยถ้าคุณขายตลอดชีพนะคนไทย70ล้านคนเนี่ย365 เคสเองนะเว้ยถูกไหมครับคืออย่างนี้อย่าลืมว่าประกันชีวิตเนี่ย1คนมันซื้อได้มากกว่า1ฉบับถูกไหมทันไหม1คนมันซื้อได้มากกว่า1ฉบับเพราะนั้นอาจารย์ใช้คำว่าเคสนะไม่ได้ใช้คำว่าคนนะวะเป้าหมายคือเคสนะไม่ใช่บางคนแต่ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแต่ถ้าคุณจะไปเฮ้ยขายเบียร์คันได้365 คนถูกไหมเพราะฉะนั้นพูดถ้าคุณใช้คำว่าคนปั๊บยังไงมันเกิน365 เคสอยู่แล้วเพราะบางที1คนก็อาจจะซื้อมากกว่า1ผมมาทันอาซื้อ2ผมมาทันก็ได้ถูกปะโอเคไหมแต่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อเห็นเพราะว่าที่เอาตลอดชีพมายกเพราะว่าตลอดชีพมันจะทำให้คอมดูสูงขึ้นแล้วมันเป็นส่วนใหญ่อ่ะทุกคนจะเริ่มอยากทำประกันที่เป็นหลักประกันให้กับครอบครัวมากขึ้นครับพอทำเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะมองหาประกันตลอดชีพนะครับที่แบบทุนหลายแสนขึ้นไปตอนนี้จะว่าอิสระถ้าคุณทำทุนหลายแสนเนี่ยส่วนใหญ่เบี้ยมันก็หลักหมื่นกว่าเกือบ20,000อยู่แล้วถ้าไม่ใช่เด็กนะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นจันก็เลยยกตัวอย่างเพื่อให้หนึ่งเลยเห็นเอาง่ายถ้าเผยกันตรงๆครับแต่อยากให้คุณเห็นเป็นตัวเงินที่มันเยอะความเป็นไปได้ที่มันสูงนะครับประมาณนั้นเอาดีนี้ไม่ขายไม่ผิดนะครับเราไม่ได้ผิดนั้นไม่ได้โกงเขานะถ้าเขาขายตลอดชีพได้แบบนี้มันก็จะได้เป็นสเต็ปนี้จริงๆนะครับเราไม่ได้หลอกเขานะอย่าไปคิดว่าไม่ได้หลอกมันถ้ามันสเต็ปขายมันชีวิตตลอดชีพมันก็จะได้แบบนี้จริงๆนะครับจริงๆมันหมายถึงตลอดชีพกับพวกสัญญาเพิ่มเติมด้วยครับสัญญาเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็จะได้ใกล้เคียงกันสุดท้ายมันจะไปหยุดอยู่ที่ประมาณสัก 3% นะครับ 5% ถึง 3% ก็คือต่ำสุดมีคำถามอีกไหมครับขอบคุณสำหรับคำถามเมื่อกี้ด้วยเนาะงานถามดีๆนะครับโอเคครับอ่ะ
ถ้าไม่มีคำถามนะครับวันนี้ประมาณนี้เนาะใครจะอยากได้สไลด์นะครับอาจารย์ขออนุญาตให้เป็นทักส่วนตัวมานี่ก่อนเนาะเออให้ทักไม่แน่ใจว่าทุกคนมีไลน์อาจารย์หรือเปล่านะครับอยู่ในกรุ๊ปเทรนเนอร์แมนไหมใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์ส่งไปแค่ลิงก์เทรนเนอร์แมนนะครับเอานะใครอยากได้นะครับ1ครับทักไลน์อาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็เซฟเดี๋ยวส่งให้แล้วจากนั้นก็มาถ้าไม่วันพรุ่งนี้ก็วันจันทร์เดี๋ยวคลิปตัวนี้จะไปใน YouTube นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ตัดนะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้เริ่มขี้เกียจละสามารถเข้าไปดูได้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะก็ใช้สไลด์นี้ประกอบนะครับใช้ภาพตัวนี้ประกอบแล้วจะมีเขียนอะไรบ้างวะเราก็ดูนะครับนี่คือการขายแต่แนะนำว่าคุณทำความเข้าใจก่อนนะฮะคุณทำความเข้าใจก่อนจากนั้นคุณลองเอาไอเดียนี้ไปขายถ้าเขาไม่เข้าใจคุณค่อยเปิดตัวนี้ให้เขาดูเห็นไหมเปิดตัวนี้ให้เขาดูนะครับเคลียร์เราไม่อยากให้คุณส่งตัวนี้เขาดูเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งโน่นนี่นั่นแต่อยากให้คุณไกด์เขาก่อนนิดนึงนะตัวเองอ่ะเข้าใจก่อนแล้วไปไกด์ครับแล้วค่อยเขามาดูนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับจะข้ามวันละนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะเจอกันคอร์สแน่นะครับใครอยากติวสอบนะครับก็ติดต่อไลน์อาจารย์ทีหนึ่งแล้วเจอกันคอร์สตัดไปนะครับคือสอบวันชิ้นนะไม่ใช่วินาศนะรอบนี้นะวินาศเพิ่งปิดจบไปนะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ซัดเกือบ3ชั่วโมงเลยนะครับละเอียดยิบขอบคุณครับครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะครับอาจารย์ปิดห้องแล้วเนาะ